ปีแล้วเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วโบกโบกพินเพื่อพินเป็นที่
เนื่องในวันแรงงานชาติเราถูกสร้างด้วยแรงงานเองไม่ใช่เจ้าที่ไหนเป็นโรงแรมอะไรกับเขาเลยก็เพลงนี้คุณนรัตน์ไพบูลย์เขียนให้กับพี่น้องแรงงานคนไทยนะคะไหน
ายกก็ดูไม่สนใจเลยทั้งที่จริงๆแล้วจะต้องดูแลเขาเนาะแต่ว่านายกก็ไม่เคยดูแลใครอยู่แล้วนะคะจริงๆเล่นให้เข้ากับติดงานหน่อยนะฟังเสียงคุณจงค่ะมีรถขับนะคะคนไร้บ้าน เพราะฉะนั้นจะมาอ้างไม่ได้นะคือถึงเขาจะไร้บ้านแต่ว่าเขาไม่ได้ไร้สิทธิ์เหมือนบ้านเรานะคะปัญหาตอนนี้ก็นอกจากคนจนเมืองแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในป่าก็ยังเจอปัญหาเรื่องคนทับป่านะถูกไล่ให้อพยพลงมาบ้างไร้บ้างI'm not afraid to die.
จากการที่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานชาติมอญที่ตลาดปลาจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งชาวมอญเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานพม่าข้ามชาติที่มาอยู่ในบ้านเรานะคะแล้วก็เขาก็อยู่ในประเทศพม่าเนี่ยก็คือถูกเลือกปฏิบัติยิ่งกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ในบ้านเราอีกคือคนมอญห้ามจริงๆอาจจะทุกชาติพันธุ์นะคะห้ามชูธงที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติเองไม่งั้นจะถูกจับกันนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีแผ่นดินที่จะเรียกได้ว่าเป็นแผ่นดินได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็สะท้อนภาพของพี่น้องชาติพันธุ์ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นชาวเลหรือว่าพี่น้องปกติชาวบางกอยนะคะคือความรุ่งเรืองของเขาอย่างชาวเลก็คือการจับปลาพี่น้องบางกอยก็คือตอนอยู่ใจแผ่นดินไม่ต้องใช้เงินเลยทำไร่หมุนเวียนแต่ว่ามันไม่มีค่าสำหรับเมืองศรีไลนะคะก็ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดตัวเองแล้วก็มาทำงานหาเงินตามที่คนเมืองเชื่อว่านั่นคือความรุ่งเรืองของความศรีไลแล้วก็กดขี่เขาลงไปก็เป็นเรื่องที่ยังต้องต่อสู้กันอีกยาวนานนะคะน่าจะเป็นสองเพลงสุดท้ายนะก็เราก็ยังมีศรัทธานะคะขอให้อย่าสิ้นหวังเพลงแห่งหวังในใจนั้นต้องยังกัน
จริงๆเราอาจจะเรียกว่าต่อสู้แล้วเหมือนรู้สึกพ่ายแพ้ทางกฎหมายนะแต่ว่าทางวัฒนธรรมเนี่ยมันนะมองว่าชัยชนะมันมีมากแล้วก็เรียกว่าในช่วง 2-3 ปีมันนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมความคิดของพวกเราแม้กระทั่งตัวน้ำเองนะคะเพราะประกันด้ามันแตกละตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์เนาะไม่มีใครสูงส่งกว่าใครนะคะลาไปด้วยเพลงนี้แล้วกันค่ะเวลาที่ฉันมีโอกาสได้ลงพื้นที่เนี่ยก็จะได้ความ
แม้ว่าวันนี้เนี่ยบ้านเรายังมีกฎหมายยังมีพรบฉุกเฉินอะไรแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่ที่เราได้มาเจอกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยได้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะมีองค์กรร่วมกันเนี่ยรัฐบาลเราก็มีองค์กรร่วมกันเริ่มยื่นนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีถึง65ทีนี้แทนที่จะปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เฉยก็ปลูกสีเขียวที่มันกินได้
คือปลูกเป็นผักแล้วแปลงผักข้างบนคืออาหารครับที่ปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็งงานศพที่ท่านไปงานล่าสุดเนี่ยตายด้วยโรคอะไรครับคนไทยเนี่ยนะครับโควิดเนี่ยตายไปประมาณยังไม่ถึง10,000คนนะครับ2ปีที่ผ่านมาแต่ทราบไหมปีที่ผ่านมาเราตายด้วยมะเร็งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสุขภาพด้วยใช่ไหมครับกี่คนทราบไหมครับมะเร็ง 90,000 คนครับแล้วในหมู่พวกเราก็จะมีคนเป็นมะเร็งอันนี้ไม่ได้แช่งนะครับพูดเพื่อให้ไม่เป็นมะเร็งมะเร็งเกิดจากอะไรครับอาหารที่เต็มไปด้วยสารพิษดังนั้นถ้าทำเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องทำในเชิงป้องกันไม่ใช่เป็นแล้วมารักษาแน่นอนเป็นแล้วต้องรักษาให้เราใช่ไหมครับจากคนจนคนรวยโรงพยาบาลต้องรับพวกเราต้องมียาที่มีคุณภาพให้พวกเราแต่ดียิ่งกว่านั้นคือต้องรักษาในเชิงป้องกันคือไม่เป็นมะเร็งแล้วดังนั้นอาหารปลอดภัยที่ไร้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงคือเรื่องสำคัญนะครับแล้วข้างบนเนี่ยนะครับเราให้แม่บ้านดอกพอมาปลูกด้วยนะครับเพื่อให้อย่างน้อยนะครับเรายังเพิ่มรายได้เขาไม่ได้อย่างน้อยก็ลดรายจ่ายนะครับทุกที่มีที่ไหมทุกชุมชนมีที่ไหมจัดสรรได้ครับให้กลายเป็นพื้นที่อาหารชุมชนนะครับในน้ำมันมีปลาครับริมน้ำก็มีผักทำไมในน้ำถึงเต็มไปด้วยขยะและมลภาวะปลาก็หายไปประตูน้ำก็กั้นไม่ได้ไปหมดนะครับชาวบ้านที่เคยออกจากคลองมาหาปลาในแม่น้ำก็ออกไม่ได้ติดประตูนะครับริมแม่น้ำสองฝั่งเคยมีผักให้เก็บกินได้ก็กลายเป็นเขื่อนปูนหมดนี่คือที่มาของความยากจนและผลักดันให้คนจนต้องไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งที่ในแม่น้ำลำคลองมันคืออาหารของเราในป่ามันคืออาหารของเราใช่ไหมครับฟื้นฟูนี่ขึ้นมาด้วยประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องอย่าให้เราต้องทำงานอย่างเดียวแล้วต้องเอาเงินไปซื้อของจากร้านสะดวกซื้อบ้างซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างซึ่งก็ผูกขาดโดยในทุนเพียงแค่ไม่กี่ประตูใช่ไหมครับดังนั้นที่อยู่อาศัยก็ขอไหนๆก็มาจัดที่สวนป่วยซึ่งทำเรื่องความมั่นคงทางอาหารก็ขอชวนนะครับที่อยู่อาศัยได้หมายลงถึงอาหารด้วยอาหารปลอดภัยที่ไม่เป็นอะไรนะครับวันนี้อีกครั้งนะครับแม่เสด็จพวกพักการเมืองที่มาฟังนะครับเดี๋ยวท่านพูดให้เต็มที่เลยนะครับขอให้ทุกข้อเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาผมชอบมากนะครับป้ายที่พ่ออยู่เนี่ยมีคำชอบมากคนจนจนเพราะถูกทำให้จนเรื่องนี้แก้ได้ครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กันอีกครั้งนึงครับขอต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตคุณนะคะที่เพื่อเพื่อสถานที่แล้วก็ไม่ว่าพวกเราคนจนอย่างพวกเราจะจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้รับความเพื่อเพื่อจากอาจารย์เรื่องสถานที่นะคะตั้งแต่สมัยที่ท่านอาจารย์จนมาถึงที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยก็ได้รับความเพื่อเพื่อมาตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยท่านทั้งหลายที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ที่ดูถ่ายทอดสดทางบ้านเนี่ยคงไม่อยากเจอหน้าดิฉันไม่อยากได้ยินเสียงแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีคนสำคัญคนที่หลายคนเก็บไว้ในดวงใจจะยกเวทีให้คุณแยมค่ะคุณเกียรติชัยค่ะที่จะมาฟังเสียงของพวกเรานะคะและขอโอกาสนี้ในการแนะนำนะ
ื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้มานั่งอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณสุเทพอู่โอ๊ตกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลส่วนจิตรังสีค่ะที่สองค่ะพันธมิตรทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติค่ะนะคะเลขาธิการพรรคประชาชาติด้วยค่ะและท่านที่สามคุณรัชดาพรแก้วสนิทนะคะอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพื้นฐานและพัฒนาเกษตรกรค่ะท่านอาจารย์คะค่ะท่านที่สี่ค่ะคุณธีรารัตน์สำเร็จวานิชนะคะหรือไม่มาเป็นคุณปกป้องแทนนะคะเรียนเชิญค่ะพักเพื่อไทยนะคะปกป้องชานันนะคะนะคะท่านที่ห้านะคะดร.ประวัติ ปุตตะโมนะคะอดีตที่ปรึกษาและประธานกรรมการกองทุนเกษตรกรนะคะท่านเป็นรองประธานและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทยนะคะท่านที่หกค่ะดร.บุญส่งเฉลียวพรเราเลยค่ะที่การทำสร้างงานค่ะเวทีครั้งที่3วันนี้นะคะหัวข้อในการพูดคุยนะคะที่ให้ภาคการเมืองมาฟังเสียงคนจนนะเราจะคุยกันเรื่องจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนนะคะและสวัสดิการสิทธิในที่อยู่อาศัยสิทธิการศึกษาสิทธิสุขภาพและสิทธิแรงงานนะคะหัวข้อวันนี้อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบและก็คนที่มานั่งอยู่ที่นี้นะคะก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิต่างๆที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนค่ะเสียงไมค์ชัดเจนดีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีตัวแทนจาก7การเมืองนะคะแต่นี้ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะทั้ง7พรรคการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะจริงๆนะคะเรามีพรรคการเมืองอยู่มากที่จะเสนอตัวเข้าสู่การเลือกตั้งหรือการเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะมีพรรคการเมืองมากทีเดียวค่ะแล้วก็ในทั้ง2เวทีที่ผ่านมานะคะที่ทางเครือข่ายได้มีการจัดเวทีพรรคการเมืองทำเสียงคนจนสิ่งสำคัญที่เราต้องการให้พรรคการเมืองนี่แหละค่ะก็มารับฟังนะคะข้อเสนอแนะหรือฟังเสียงของพวกเราเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่คนจนอยากเห็นนะแต่แน่นอนว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองที่มาร่วมฟังเสียงคนจนนะคะแต่ละพรรคนะคะที่ปรากฏอยู่นะคะบนเวทีนะสิ่งสำคัญคือก็ต้องขอขอบคุณพรรคการเมืองที่มาร่วมเวทีของเรานะเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณจะแสดงต่อพี่น้องประชาชนว่าคุณให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนจนนะคนรากหญ้าที่เรากำลังพูดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะพรรคการเมืองอื่นเราเชิญเขาไปแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ส่งตัวแทนมานะคะยังไงก็วันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะคะเข้าใจว่าการจัดการไม้ด้านหลังเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมคะพูดคุยกันวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด7พรรคการเมืองเดี๋ยวจะเริ่มต้นตามตัวอักษรนะคะเพื่อที่จะให้ดูมีความเท่าเทียมนะเราไม่ได้มีการจัดลำดับนะตามขั้นตอนอะไรแต่เพียงตามลำดับตามอักษรของชื่อพรรคนะในรอบแรกที่จะให้พวกคุณให้ทั้งตัวแทนนะคะได้พูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับนี่แหละค่ะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการนะคะที่เราพูดถึงเรื่องสิทธิการศึกษาสิทธิสุขภาพสิทธิแรงงานนะคะในมุมมองแต่ละพรรคนะคะของเรื่องนี้อย่างไรนะคะเชิญที่ท่านแรกค่ะคุณสุเทพอู่อ้นนะคะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ทุกท่านสลับคิวใหม่ค่ะให้เป็นตัวแทนจากคนที่เสนอปัญหาเพราะเราเชิญพรรคการเมืองมาเพื่อนั่งรับฟังนะคะโอเคค่ะต้องขออภัยทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะที่ฉันเดินทางมาจากอำเภอหน
จังหวัดเชียงรายตรงนี้โอเคค่ะขอเชิญเจ้าของปัญหาในกรณีแรกนะคะปัญหาที่อยู่อาศัยค่ะเราแสดงความมือให้กับตัวแทนปัญหาที่อยู่อาศัยนะคะมีตัวแทนแนะนำเสนอภาพรวมนะคะโดยใครเอ่ยโอเคค่ะเราเป็นเวทีของใช่ของพี่น้องเชิญพี่แหม่มค่ะก็สวัสดีผู้นักการเมืองกันนะคะในฐานะที่เป็นตัวแทนกลุ่มที่เสนอปัญหาที่อยู่อาศัยนะคะก็ในข้อเสนอของเราเนี่ยจริงๆการเข้าถึงที่อยู่อาศัยเนี่ยในราคาที่เหมาะสมก็เป็นธรรมเนี่ยต้องพูดถึงความทั่วหน้าด้วยเพราะว่าคนทุกกลุ่มเนี่ยเท่ากันหมดนะคะแต่ประเด็นที่อยู่อาศัยมันมีราคาแพงในเรื่องของที่ดินเพราะนั้นเนี่ยการที่รัฐจะต้องจำกัดการถือครองที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยให้กระจายการถือครองที่ดินและที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนะคะการทำกิจกรรมกิจการรัฐจัดสรรหรือการชุดหรือโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยไม่ต้องไม่แย่งทรัพยากรจนเกิดผลกระทบกับชุมชนอันนี้คือข้อเสนอของเรานะคะและอีกอันนึงที่อาจารย์เสนอนะคะเดี๋ยวเราจะพูดทีเดียวนะคะจนกลุ่มบอบางคนไร้บ้านข้อเสนอคือรัฐต้องมีโครงการด้านที่หัวไหลราคาถูกเช่นบ้านพักคนเดินทางศูนย์พักหลักชีวิตเพื่อให้กลุ่มคนจนเบาบางคนไร้บ้านได้เข้าถึงในช่วงยากลำบากแล้วก็สองรัฐต้องสนับสนุนบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยอพาร์ตเมนต์ห้องเช่ารายวันเช่นลดภาษีรายได้หรือลดภาษีที่ดินเพื่อให้บริษัทเอกชนได้เช่าในราคาถูกนะคะเป็นที่พักราคาถูกได้ให้กลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนจนกลุ่มเบาบางได้เช่าไปถึงห้องเช่ารายวันและที่อยู่อาศัยราคาถูกรวมทั้งคนเหล่านี้หรือสร้างศูนย์พักนะคะยกตัวอย่างเช่นศูนย์ตลิ่งชันศูนย์พักคนไร้บ้านที่พวกเราทำอยู่นะคะหรือในกรุงเทพฯหลายจังหวัดที่จัดไว้ให้นะคะส่วนอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้เรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องสนับสนุนให้เกิดเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเช่นมีพื้นที่สำหรับที่จัดปลูกต้นไม้หรือพืชผักที่ดำรงชีวิตได้อันนี้เราก็เห็นว่าสมควรแล้วก็เหมาะสมที่สุดนะคะในเวทีกรุงเทพแล้วก็ต้องเสนอเรื่องกรุงเทพไม่ควรปลูกต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์เสียค่าปลูกไปแพงเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็เป็นแหล่งอาหารของคนเมืองด้วยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณพี่แหม่มมากนะคะเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัยนะคะก็แน่นอนเรามีตัวแทนที่มาพูดแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนที่จะพูดเรื่องสิทธิทางการศึกษานะคะยินดีค่ะก็สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นและข้อข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาท่านครับผมมีข้อมูลจากโบแบงค์มาครับโบแบงค์ระบุว่าประเทศไทยใช้สัดส่วนของการศึกษาสูงเป็นอันดับที่2ของโลกแต่ดัชนีชี้วัดการศึกษาไทยต่างๆกับตกต่ำทุกมิติดังนั้นปัญหาอยู่ที่อะไรปัญหามันอยู่ที่การจัดการการศึกษาเชิงโครงสร้างแล้วผมเห็นอะไรในการศึกษาไทยผมเห็นความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมิติแค่คนชนบทกับคนเมืองต้องมีความเหลื่อมล้ำกันแล้วดังนั้นถ้าจะเสนอการแก้ไขการศึกษาเนี่ยมันต้องเสนอหลายอย่างมากเลยครับอันแรกเลยครับการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจเพื่อให้การดำเนินการการจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพลดขั้นตอนการดำเนินงานกระจายงบประมาณกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นสามารถจัดการได้เพื่ออะไรครับลดการกระจุกตัวของครูในโรงเรียนขนาดกลางลดปัญหาการคอร์รัปชันอาหารการวันที่เป็นข่าวอยู่วันนี้แล้วก็ประชาชนจะได้มีโรงเรียนดีๆที่อยู่ใกล้บ้านอีกข้อนะครับยังคือเรื่องโอกาสทางการศึกษาพวกกยศ กรม
พวกนี้ต้องยกเลิกครับเพราะใช้ความจนเป็นเครดิตมีกระบวนการทดสอบความจนต้องจนถึงจะกู้ได้จนไม่พอกู้ได้จะได้เรียนในสาขาที่เขากำหนดไว้ตามระบบตลาดแต่ในขณะที่คนกลุ่มนึงเขาสามารถเรียนอะไรในตัวเองที่อยากเรียนก็ได้แต่คนกลุ่มนึงถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพลดทอนโอกาสดังนั้นผมคิดว่าถ้ามันมีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญใหม่การศึกษาควรจะเป็นเรื่องของสิทธิและไม่ควรจะเป็นเรื่องของสิทธิแค่ถูกต่อปีแต่เราควรพูดถึงการศึกษาตลอดชีพเราควรไปถึงการศึกษาตลอดชีพได้แล้วและประเด็นทางการขายประเด็นครับในสแกนดิเนเวียการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพราะสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีการศึกษาจะต้องไม่กระทบกับปากท้องต้องไม่กระทบกับเวลาครอบครัวสิทธิแรงงานกฎหมายแรงงานต้องเข้มแข็งรวมถึงการจัดการต่างๆเช่นการขนส่งการเดินทางระบบสาธารณะถ้าอะไรมีในการศึกษาสิ่งนี้จำเป็นต้องมีได้แล้วครับพวกขนส่งรถตู้อะไรควรยกเลิกแต่เราไปพูดถึงจงเป็นการกระจายอำนาจกระจายอำนาจให้แต่ละเทศบาลแต่ละตำบลแต่ละเมืองมีรถบัสรถเมล์รถไฟฟ้าตัวเองได้แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะให้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาดีขึ้นพ่อแม่ดีขึ้นมีเวลาเยอะขึ้นอันนี้ผมอยากจะฝากถามทุกท่านนะครับว่าถ้าการที่เราจะได้เรียนโรงเรียนดีๆเนี่ยเดินทางสะดวกอาหารการกินดีมีเวลาในการพัฒนาตัวเองในการทำสิ่งที่ชอบพ่อแม่จะต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่และแต่ต่อเดือนนี่คือแค่เลี้ยงลูกยังต้องดูแลตัวเองอีกพ่อแม่ต้องมีเท่าไหร่ครับและทุกวันนี้ประเทศไทยมันให้การศึกษาที่ดีกับเยาวชนได้ไหมครับขอบคุณครับคุณมากนะคะต่อไปเป็นปัญหาเรื่องสิทธิแรงงานนะคะซึ่งจะมี2ส่วนนะคะคือสิทธิแรงงานในระบบและสิทธิแรงงานนอกระบบเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนสิทธิแรงงานในระบบก่อนนะคะค่ะแม่พรอธิการนะคะจากกลุ่มแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนะคะก็เป็นตัวแทนขึ้นมาในระบบเราจะมาพูดปัญหาเรื่องของแรงงานในปัจจุบันนี้นะคะเราคิดว่าการจ้างงานมันเปลี่ยนไปนะคะระบบการทำงานในต่างๆเนี่ยมันเป็นการจ้างงานแบบแพลตฟอร์มมีพวกขาไกด์เลอร์ไม่ใช่แค่ทำงานในจ้างของผู้จ้างเท่านั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาอีกอันนึงวันนี้การจ้างงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็เห็นว่าการจ้างงานที่มั่นคงคือการมีการจ้างงานรายวันรายเดือนรายชั่วโมงนะรายปีซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาความมั่นคงในการทำงานนะคะคนงานก็มีความมั่นคงการทำงานทำงานได้เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะตกงานหรือเปล่านะคะอันต่อมาประเด็นสำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนนี้การศึกษาที่เกิดการมาเนี่ยก็มีเรียนที่เรียนจบเนี่ยไม่มีงานทำนะตอนนี้เราเห็นว่ามีหลายแสนคนรวมแม้ที่จบมาแต่ละปีนะคะสิ่งหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของค่าจ้างนะที่วันนี้มันพูดถึงแค่ค่าจ้างแค่การดำรงชีพมันไม่พูดถึงค่าจ้างที่เป็นธรรมนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะคะเราคิดว่าข้อเสนอนะวันนี้ค่าจ้างมันต้องเป็นธรรมมันต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคะสัญญาจ้างการจ้างงานต้องมีความมั่นคงในการทำงานเพื่อให้พวกเราได้มีการคุ้มครองในการทำงานนะคะพูดถึงเรื่องของการเสรีภาพในการรวมตัวนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยพูดตลอดเลยนะว่าการรวมกลุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะรัฐมองแค่ความมั่นคงในเรื่องของการทหารเท่านั้นแต่ไม่ได้มองความมั่นคงที่เศรษฐกิจนะคะอันนี้เราคิดว่าเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสิ่งที่ขั้นพื้นฐานนะคะจะต้องรับรองคือสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการรวมตัวและการเรียนการต่อรองนะการทำงานในระหว่างประเทศนะฉบับที่แปดเขตในภาคพื้นฐานที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะสิ่งต่อมานะคะประกันสังคมนะหรือที่ว่าพวกเราผู้ประกันตนแรงงานในระบบเป็นคนกลุ่มเดียวในประเทศนี้ที่จ่ายค่ารักษาเองนะคะเราคิดว่าพรรคการเมืองที่มานั่งการมาตรงนี้นะจะต้องพูดถึงระบบเรื่องของสุขภาพสาธารณสุขนะการรักษาก็ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคนต้องได้สิ่งเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ประโยชน์ของการสังคมส่วนที่เหลือเนี่ยที่เราตกลงข้างในเนี่ยก็อาจจะเป็นเงินกองของผู้ตายก็ได้นะคะอันนี้แล้วก็อันต่อมานะคะเรื่องของที่น้องแรงงานข้ามชาตินะคะอันนี้เราคิดว่ากฎหมายไทยนะตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาเป็นข้อจำกัดอยู่มากในการที่จะเข้าถึงนะคะวันนี้แม้ว่ารัฐบาลหรือกฎหมายจะบอกว่าแรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็สามารถเข้าถึงที่กฎหมายกำหนดงานแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ
ไปปุ๊บนะที่วันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อภิปรายในสภาด้วยนะคะโดยมาก้าวไกลในสภาในสภาแต่วันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมองถึงเรื่องของการจัดระดับมาติเทียนของแบ็คลิงของประเทศไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะต่อไปนะคะผู้โดยสารเป็นกลุ่มรายงานนอกระบบนะคะเชิญตัวแทนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้แทนพรรคการเมืองทั้ง7พรรคนะคะและผู้ดำเนินการแล้วก็พี่น้องเครือข่ายเราทุกเครือข่ายนะคะจะให้จริงใช่ไหมค่ะดิฉันนีรมนสุทธิพันธ์พงศ์นะคะจากเครือข่ายรายงานนอกระบบนะคะจะเสนอ5ข้อนะคะข้อ1การประกันรายได้ประกันรายได้การประกันมีการทำที่ต่อเนื่องแล้วก็ไปกันประกันรายได้ที่สามารถเพียงพอกับการยังชีพชีวิตนะคะแล้วก็ข้อ2การคุ้มครองการเป็นมารดาคุ้มครองการเป็นมารดาหลังจากการคลอดบุตรเกิดนะคะแล้วก็ข้อ3การที่เราต้องมีศูนย์เด็กเล็กที่สอดคล้องเวลาปิดเปิดกับการทำงานของแรงงานนอกระบบนะคะแล้วก็อายุของเด็กที่รับเข้านะคะข้อ4 เรื่องประกันสังคมแบบมาตรฐานเดียวนะคะไม่ต้องแบ่งเป็น33.940นะคะเพราะว่า40เนี้ยเรายังมีสิทธิ์ที่ยังไม่เท่าเทียมการเก็บเงินสมทบก็ดูจากฐานรายได้ที่มีอยู่อย่างอาชีพนั้นๆจะลำดับรายได้นะคะข้อ5ก็คือในมิติสุขภาพอยากให้เห็นมิติสุขภาพที่เราสามารถจะตรวจร่างกายได้ประจำปีเพียง1ครั้งนะคะคือให้การตรวจแบบเชิงลึกนะคะตรวจร่างกายทั้งหมดเลยอันนี้ที่ผ่านมามีเหมือนกันแต่ว่าตรวจแค่นิดเดียวไม่ได้ตรวจทั้งหมดนะคะจริงๆแล้ว อันนี้นะคะมีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญของ550นะคะคือการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการมีคุณมากมากเลยนะคะและคิวต่อไปนะคะจะเป็นผู้แทนจากเรื่องของสิทธิเรื่องของสุขภาพค่ะเชิญค่ะอยู่ไหนคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทางกระจับแผนครับจากเครือข่ายประชาชนเพื่อรับบริการนะครับข้อเสนอต่อเรื่องบริการสุขภาพก็คือว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขเนี่ยจะต้องทั่วถึงทุกคนนะครับแล้วการทั่วถึงทุกคนเนี่ยไม่ได้เฉพาะว่าทุกคนได้รับในการสาธารณสุขเลยแต่ว่าต้องเป็นการสาธารณสุขที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพคือจะต้องได้รับการบริการรักษาที่เหมาะสมจำเป็นต่อโรคนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าและการเข้าถึงในการสาธารณสุขเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยจะต้องครอบคลุมคนทุกกลุ่มและก็ทุกมิติทางสังคมไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยาเวชภัณฑ์และก็การตรวจวินิจฉัยอย่างเดียวจะต้องครอบคลุมในมิติเช่นผู้หญิงควรจะได้รับผ้าอนามัยนะครับผู้สูงอายุควรจะได้รับแพมเพิร์สหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปในผู้สูงอายุที่จำเป็นเช่นสูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงตอนนี้ซื้อเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่เขาจำเป็นที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพศนี่ก็เป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันไม่ใช่เรื่องของความชอบอย่างเดียวต้องครอบคลุมมิติเหล่านี้อันนี้เป็นข้อเสนอข้อที่หนึ่งนะครับข้อเสนอข้อที่2เนี่ยก็คือว่าการจัดการโรคระบาดนะครับโรคระบาดวิกฤตอันตรายนะครับรัฐเนี่ยจะต้องทำแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะต้องทันต่อเหตุการณ์เช่นโควิดที่ผ่านมานะครับหลายๆคนเนี่ยยังต้องเสียเงินในการรักษาโควิดอยู่บางทีเขารอไม่ได้แต่ว่าพอมีเงินจ่ายนี่ก็คือความเดือดร้อนนะรอไม่ได้รอยาจากรัฐไม่ได้รอเครื่องมือรอเครื่องตรวจพร้อมเช่นไปหรือจัดรับไม่ได้เพราะรับเนี่ยจัดการไม่ทันไม่ทั่วถึงก็ซื้อเองซื้อยาเองซื้อฟ้าทลายโจรเองอันนี้เป็นความล่าช้าที่รัฐจัดการไม่ครอบคลุมทุกมิติหรือแม้กระทั่งไปการสาธารณสุขเนี่ยอะไรที่นอกจากโรงพยาบาลเนี่ยรัฐจัดการไม่ได้เลยแต่เราก็เรียนรู้ว่าโควิดเนี่ย 90% เนี่ย
รักษาที่บ้านที่ชุมชนได้ถึงได้เรียนรู้จากชุมชนว่ามันเกิดแนวคิดเรื่อง community isolation คือการรักษาที่ชุมชน home isolation การรักษาที่บ้านอะไรประมาณนี้อันนี้จะต้องจัดการให้ทันท่วงทีนะครับข้อเสนอสุดท้ายคือข้อเสนอของกรมปัญหาด้านสาธารณสุขซึ่งอันนี้ผมร้องขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคช่วยตอบหน่อยว่าสามารถทำได้ไหมข้อเสนอสองข้อผมจะทำได้นั่นคือว่าเราจำเป็นจะต้องรวมระบบสาธารณสุขทั้งหมดประกันสังคมบัตรทองสิทธิราชการผู้สิทธิ์เนี่ยให้เป็นระบบเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละระบบใช้เงินที่มาจากภาษีให้หมดตัวไทยไม่เท่ากันราชการค่าหัวอาจจะ12,000-14,000บัตรทองประมาณสัก3,000-4,000ประกันสังคมพอๆกันเงินรัฐเหมือนกันเราใช้ไม่เท่ากันสิทธิประโยชน์แต่ละกองทุนเราให้ไม่เหมือนกันผมเคยเจอคนที่ต้องเสียชีวิตในประกันสังคมที่เขาแคปเรื่องฟอกไตไว้ที่1,500ต่ออาทิตย์เขาไปหาเงินส่วนที่เหลือไม่ได้เขาตายน่าเสียดายนะถ้าเขาอยู่ปากคอเขาไม่ตายสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นเราแก้ปัญหาได้ถ้าประเทศไทยมีระบบสุขภาพระบบเดียวมาตรฐานเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะต่อไปเป็นเจ้าแม่ที่จะพูดเรื่องสิทธิเด็กค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวขอให้ท่านช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพิธีกรไม่ได้เอ่ยนามอย่างนั้นก็ให้ตัวแทนที่พูดนะคะอันนี้รู้จักกันดีค่ะพี่สุทธิชัยรอนค่ะค่ะจริงๆรู้จักทุกท่านเลยนะคะในครั้งที่ไม่ได้ชื่อก็ขอเป็นตัวแทนของเด็กเล็กนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือ2 ล้านกว่าคนวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากว่าผู้สูงอายุได้เงินเบี้ยยังชีพแล้วบัตรทองก็ได้แล้วในแง่ว่าไม่ได้ถามความจนความรวยคนพิการได้หมดแล้วไม่ได้ถามความจนความรวยแต่เรียนฟรีก็ยังได้โดยไม่ถามว่าใครจนหรือใครรวยแต่เด็กเล็กซึ่งสำคัญมาก0-6 ปีเนี่ยถามความจนความรวยไม่ใช่ถามธรรมดาคือไม่ให้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเด็กเล็ก 4.2 ล้านคนซึ่งควรจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าที่เราเรียกร้องกันมาหลายปีเนี่ยได้มาเรื่อยๆแต่ก็ยังจำกัดอยู่ที่ความจนจึงได้เพียง2ล้านคนยังขาดเด็กอีก2ล้านกว่าคนมติของคณะกรรมการส่งเสริมเด็กและเยาวชนแห่งชาติเนี่ยมีมาแล้วนะคะตั้งแต่63 2รอบบอกว่าจะต้องให้ทั่วหน้าตั้งแต่1ตุลา64คือปีงบประมาณ65ปรากฏว่ารัฐบาลเบี้ยวไม่ให้ปีนี้งบประมาณ66เข้าครม.แล้วเบี้ยวอีกเหมือนเดิมคือไม่ให้เพราะฉะนั้นก็จะต้องถามไปถึงพรรคการเมืองทุกพรรคกับเขาว่าเราจะปล่อยให้เด็กเล็กเนี่ยซึ่งสำคัญมากสำหรับประเทศเนี่ยตกลงไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แน่นอนพรรคฝ่ายค้านอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าทำอะไรได้ไหมเราจะปล่อยให้มติกรรมการเด็กแห่งชาติซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรอยู่อย่างนี้ตลอดนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนเหมือนอย่างที่แรงงานนอกระบบพูดศูนย์เด็กเล็กหรือสถานเลี้ยงเด็กมีเด็กจำนวนมากไม่ได้เข้าเลยรัฐควรจะต้องดูแลตามรัฐธรรมนูญคือดูแลทุกคนแต่เด็กที่ไม่ได้เข้าอนุบาลเด็กที่ไม่ได้เข้าศูนย์เลี้ยงเด็กของรัฐจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างครูไม่ได้รับเงินค่านมค่าอาหารกลางวันเด็กจำนวนนี้อีกมากทีเดียวที่ตกหล่นอยู่มันจึงมี2 ส่วนเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าตามด้วยเด็กที่ตกหล่นจากการดูแลตามหลักของการเลี้ยงดูซึ่งวันนี้ยังตกหล่นเป็นล้านคนเหมือนเดิมนะคะก็อยากเสนอ2ประเด็นนี้ว่าด่วนที่สุดอยากฝากว่าถ้างบปี66เนี่ยรัฐยังไม่ให้พรรคฝ่ายค้านช่วยด้วยทุกพรรคช่วยด้วยนะคะเราจำเป็นจะต้องดูแลเด็กอีก2ล้านกว่าคนให้เขาได้สวัสดิการเด็กเล็กแบบทั่วหน้าเราคิดว่าไม่เหลือบาทกว่าแรงตอนนี้ต้องการเงินอีกแค่ 15,000 ล้านบาท 15,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะเราจะสามารถจ่ายเงินให้เด็ก0ถึง6ปีเดือนละ600บาทได้ทั้งหมด 4.2 ล้านคนนะคะก็ฝากไว้แล้วกันนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่ะชื่อเขียนว่าคนแก่นะพี่เราอยากพูดทำนี้เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นสิทธิของผู้สูงอายุได้ไหมคะใครจะยอมบ้างคะเนี่ยมีปัญหากับคำว่าแก่นะมันเป็นปัญหากับคำว่าแก่ครับก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีมาเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะปีไหนๆรวมทั้งปี60ด้วยเนี่ย
้องบอกว่าทิ้งผู้สูงอายุเอาไว้ข้างหลังเราใช้ชีวิตอยู่กับผู้สูงอายุเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับเบี้ยยังชีพนะครับเพียงเดือนละ600 700ถ้าอยากได้ 1,000 ก็ต้องอายุ90อัพขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เลยนะเพราะว่าวิธีคิดของรัฐไทยหรือว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะค้นหาคนจนเท่านั้นมันมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะไปแย่งชิงอะไรได้เลยแล้วก็ถูกทิ้งไว้ที่อยู่ในชุมชนแบบนั้นผู้สูงอายุปัจจุบันนี้พึ่งพิงอะไรในการมีชีวิตอยู่เพียงเงินวันเดือนละ600บาท20บาทต่อวันเท่านั้นจะซื้ออาหารก็ไม่พอเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงลูกหลานขณะนี้สถานการณ์โควิดมาลูกหลานตกงานผู้สูงอายุก็พอแย่ไปด้วยก็ขาดรายได้ที่จะดูแลตัวเองมีผู้สูงอายุจำนวนมากต้องทำงานหนักมากในขณะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพียงต้องการมีเงินซื้ออาหารเรามีผู้สูงอายุจำนวนมากที่อยู่ในชุมชนอยู่ในสลัมเช้าขึ้นมาต้องเดินออกไปหาของเก่าเพื่อจะหาเอาขยะต่างๆในชุมชนนั้นเอามาขายเพื่อมีรายได้เพียงเล็กน้อยในการซื้ออาหารเท่านั้นบวกกับเบี้ยยังชีพที่รัฐได้จัดให้กับลงมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่เคยมีจะทำผู้สูงอายุจะไม่ได้มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เลยแม้แต่60ปีที่จะมีความหวังจะมีคุณภาพชีวิตที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากเห็นทุกพรรคการเมืองหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะรับรองสิทธิ์ทุกคนที่มีอายุ60ปีได้รับบำนาญทั่วหน้าโดยยึดเส้นความยากจนของสภาพัฒน์สภาพัฒน์เราเนี่ยประกาศเส้นความยากจนนะครับไว้ทุกๆ3ปี5ปีและปีถัดมานี่ก็ประกาศไปแล้ว 2,800 กว่าบาทแต่ดูเหมือนผู้สูงอายุเองก็อยู่ที่600บาท700บาทเหมือนเดิมแล้วคำถามคือสภาพัฒน์ประกาศเรื่องความยากจนแล้วเนี่ยทำไมไม่เอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะยกคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มันต่ำกว่าเรื่องความยากจนทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยนะครับได้รับสวัสดิการรายได้เป็นรายเดือนอย่างเพียงพอยึดเรื่องความยากจนของสภาพัฒน์แบบทั่วหน้านะย้ำอีกทีว่าต้องแบบทั่วหน้าอย่าทำตัวมีดอกจันชอบมีดอกจันอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องช่วยกันพาสังคมของผู้สูงอายุที่จะมีคุณภาพชีวิตเนี่ยเราต้องการระบบที่มันเป็นระบบรัฐสวัสดิการยกคุณภาพยกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่แค่สงเคราะห์เท่านั้นเพราะนั้นความเท่าเทียมเนี่ยมันเลยมีความสำคัญด้วยเราต้องการเห็นรัฐธรรมนูญที่มันตอบโจทย์แล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของทุกคนขึ้นมาครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่เป็นปัญหาจริงก็คือเรื่องของสิทธิต่างๆที่เราพูดถึงมันกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่จริงๆเราก็รับฟังเรื่องนี้หรือรับรู้กันมาโดยตลอดแต่ทำไมเรื่องเหล่านี้ถึงไม่ได้มีการได้รับการจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความหวังสูงสุดนะคะก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่ต้องพยายามพูดถึงสิทธิให้กับประชาชนนะคะซึ่งแน่นอนทางตัวแทนการเมืองได้ฟังเสียงของประชาชนนะคะจากภาคส่วนต่างๆแล้วซึ่งจะมีการสรุปนะคะเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดนะคะโดยนะคะพี่ใหญ่ของเรานะคะคุณนิติรัตน์ทรัพย์สมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นเดินจากประสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมหรือวีแฟร์จะมาสรุปประเด็นทั้งหมดให้กับทางการเมืองได้รับทราบกันอีกครั้งนึงค่ะเชิญพี่ไผ่ค่ะผมต้องการไปโรงเรียนพี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียนจะได้มีความรู้หากินได้และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิตถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงขึ้นไปก็ให้มีโอกาสเรียนได้ไม่ว่าพ่อแม่ผมจะรวยหรือจนจะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้งแค้นน้องครับนี่คือคำกล่าวของอาจารย์ป่วยพึ่งพากรซึ่งเรามายืนอยู่ณอุทยานป่วยแห่งนี้ครับแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอปรบมือต้อนรับทุกท่านแล้วก็นำเอาคำของอาจารย์ป่วยมาเพื่อกระตุ้นเตือนให้กับตัวแทนพรรคการเมืองที่อยู่ณที่นี้ด้วยนะครับพี่น้องครับและในวันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญวันหนึ่งวันนี้ครบรอบ39ปีการถึงแก่อสัญกรรม
ของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ที่สร้างมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองแห่งนี้เมื่อปี2477และได้วางรากฐานของมหาวิทยาลัยนะครับในบ้านเมืองของเราหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ครับนี่คือสิ่งที่ครบรอบ39ปีการถึงแก่อาชญากรรมนะครับในวันนี้ของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ที่ได้วางเขาโครงเศรษฐกิจและพระราชบัญญัติประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรมาตั้งแต่ปี2475พี่น้องครับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นแผนสวัสดิการสังคมฉบับแรกของประเทศไทยและเป็น UBI เขาเรียกว่าเงินเดือนพื้นฐานทั่วหน้าฉบับแรกของโลกครับณปี2475พี่น้องที่รักทั้งหลายผ่านมา90ปีนะครับ90ปีที่ผ่านมาประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่านมาเรามีรัฐประหารไป11ครั้งในรอบ90ปีมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับเฉลี่ยฉบับละ4ปีเศษนะครับและถ้ารวมไปแล้วถ้าเราหารจากตัวเลขในจำนวนวันที่ผ่านมาทั้ง90ปีชีวิตประชาธิปไตยมีแค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นเองนั่นก็นอกนั้นแล้วเป็นชีวิตในช่วงรัฐประหารดังนั้นเราคงจะไปหวังนะครับกับชนชั้นนำอย่างเดียวไม่ได้นะครับทีนี้ผมมีหน้าที่สรุปปัญหารวมๆผมคิดว่าสถานการณ์ปัญหาหลักมี4ประเด็นด้วยกันนะครับประการแรกเราคิดว่าระบบทุนนิยมเสรีรวยกระจุกจนกระจายนั้นทำให้แรงงานไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเลื่อนลำดับชั้นทางสังคมไม่เกิดขึ้นพ่อแม่ส่งต่อความยากจนให้ลูกครับลูกหลานของเราคนจนสุดจะมีรายได้เฉลี่ยเท่าคนทั้งประเทศนี้ต้องอาศัยถึง7ชั่วโคตร7ทุ่นครับนี่คือสถานการณ์ที่เป็นจริงระดับแรกอันดับแรกประการที่2สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยถูกจำกัดรัฐธรรมนูญ มรดกปสช.นั้นชัดเจนนะครับว่าสถาปนาอำนาจนอกระบบอำนาจถูกประถมต่างๆรัฐสภาองค์กรอิสระต้องไม่เครียดอยู่เหลือเกินนะครับขาดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นประเด็นที่3ครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกลดทอนไปอย่างมากแนวคิดความมั่นคงเหยียดเชื้อชาติวัฒนธรรมเพศสภาพเศรษฐฐานะพวกเราเข้าไม่ถึงครับการกำหนดนโยบายเขียนกฎหมายเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายบำนาญประชาชนนะครับนายกรัฐมนตรีก็ปัดตกไปชวนคุยกับพรรคการเมืองอีก4พรรคครับเสนอกฎหมายบำนาญก็ปัดตกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไม่ถึงนะครับข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะครับสวัสดิการสังคมยังไม่เป็นสิทธิ์ทั่วหน้าเสมอกันไม่เพียงพอในการดำรงชีพซึ่งมีข้อสังเกต3ประการเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอันแรกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับที่ผ่านมามีแนวคิดแบบสงเคราะห์ราษฎรอยู่ใต้อุปถัมภ์สวัสดิการจึงไม่เป็นสิทธิ์เสมอกันพี่น้องครับทุกสวัสดิการที่มีจะถูกส่วนขยายด้วยความสำคัญนั้นก็คือการสงเคราะห์และมีคำว่าผู้ยากไร้ต่อท้ายมีคำว่าผู้มีรายได้ไม่เพียงพอและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ในมาตรา27 47 48 54 68 71 73เราขอให้ตัดข้อความเหล่านี้ออกไปทั้งหมดใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเจตจำนงร่วมกันข้อที่2ครับรัฐบาลไม่มีเจตจำนงในการสร้างหลักประกันสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างที่ท่านหาเสียงเคยหาเสียงอะไรไว้ยามที่ท่านหาเสียงเคยหาเสียงอะไรไว้ชูให้พี่น้องดูด้วยนะครับชัดเจนมากครับคนนี้คือใครครับพี่น้องอยู่พรรคอะไรพรรคประชารัฐแล้วคราวหน้ายังจะเลือกเขาอีกไหมเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวนะครับพี่ไผ่คนนี้เห็นได้ยินชื่อว่าเป็นแคนดิเดตนายกอะไรด้วยอ๋อครับต้องอาจจะเป็นแบบรัฐบาลหน้าอะไรเงี้ยค่ะพอเหรอฮะดังนั้นผมต้องพับเพียบขอที่ร้องขอบคุณนะครับใครก็มีเรื่องอะไรต่างด้วยเหรอมีอะไรบ้างต่างด้วยเหรอต้องไปสี่ร้อยที่บ้าน
ข้อ3ครับผมมีเงินน้อยพี่น้องเลยครับขอให้ท่านมีข้อ3ครับระบบสวัสดิการที่เหลื่อมล้ำสะท้อนการทะเลาะแย่งงบประมาณนี้มาโชว์อีกครับสวัสดิการสังคมใน100บาทเป็นงบสวัสดิการประชาชน12บาทถ้าเปรียบแล้วมี100บาทเป็นสวัสดิการของข้าราชการ15บาทแล้วบวกเงินเดือนอีก25บาทประเทศเราจะไปได้ไหมครับเกือบครึ่งหนึ่งคือสวัสดิการและเงินเดือนของราชการประเทศนี้แต่เวลาเราเรียกร้องสวัสดิการเขาบอกว่าเป็นภาระงบประมาณนี่คือความเป็นจริงของประเทศนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากจะถามครับอยากจะถามครับก็เมืองเป็นข้อดังนี้ครับข้อที่หนึ่งเรื่องเด็กทั่วหน้าท่านจะทำไหมครับเอาอย่างนี้เลยเด็ก4ล้าน2เข้าถึงปัจจุบันแค่2ล้านยังเข้าไม่ถึง2ล้านท่านจะทำหรือไม่ถามไปตรงๆยังใจกล้าคือพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้มีรัฐบาลมาพักเที่ยวแล้วครับข้อ2ครับกองทุนสุขภาพเสนอแล้วมีความเหลื่อมล้ำสร้างกองทุนมีแนวทางครับที่จะรวมกองทุนในกองทุนระบบเดียวกันให้มันเท่าเทียมข้าราชการ 15,000 ประกันสังคม 4,000 ประกอง 4,000 มันไม่เท่าเทียมรวมเป็นกองทุนเดียวได้หรือไม่การศึกษาน้องถามแล้วครับปยส.เนี่ยยกเลิกได้ไหมเวลาจบปริญญาตรีไปมันเวลาสถานะไม่เท่ากันคนจบปยส.สถานะได้ 300,000 นี่แล้วเราอยากเห็นเรื่องเรียนดีถึงปริญญาตรีนะข้อ4ครับงานและรายได้ครับด้านที่เป็นธรรมมีแนวโน้มอย่างไรครับนโยบายอย่างไรจะเอา425เหมือนลุงป้อมไหมครับเขาหาเสียงไว้นะครับ ISO 8798นะครับระบบประกันสังคมจะพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมไหมนะครับต่อไปเรื่องบำนาญเปลี่ยนเยี่ยงที่เป็นบำนาญครับ2,762 บาทเส้นความได้จนปัจจุบันจะทำไหมถามไปยังใจกลางพรรคประชาธิปัตย์ครับเพราะว่าดูแลพม.นะครับใช่ครับพี่น้องให้ผมทำให้มีที่ทักษะคงมีที่ให้ผมพิการนะครับบริการผ้าอนามัยนะครับแล้วก็การที่เข้าถึงการข้ามเพศนะครับของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศการข้ามเพศแล้วก็เรื่องสุดท้ายการปฏิรูประบบภาษีมีแนวอย่างไรครับนะครับสวัสดิการส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกจัดอยู่ในตัวงบประมาณสวัสดิการของภาคประชาชนบริการของราชการนั้นถูกกว่านะครับแล้วก็การปฏิรูประบบภาษีภาษีการก้าวหน้ามีแนวทางอย่างไรครับภาษีความมั่งคั่งเก็บภาษีคนรวยและสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกหมดเวลาแล้วแต่ท้ายสุดครับอนุญาตค่ะเชิญท่านพี่ใหญ่เมื่อกี้ยังเวลาพี่ไป30วิใช่ไหมค่ะข้อที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดครับผมขอเอานำเอาข้อความตามรัฐธรรมนูญมาตรา12ปี2489ถ้าผมพูดจบพี่น้องพี่ด้วยช่วยบอกมือนะครับเขาเขียนไว้ว่าบุคคลย่อมมีฐานะเสมอกันตามกฎหมายฐานันดรศักดิ์โดยกำเนิดก็ดีโดยแต่งตั้งก็ดีหรือโดยประการอื่นใดก็ดีไม่กระทำให้เกิดเอกสิทธิ์อย่างใดเลยครับเห็นด้วยไหมครับขอบคุณพี่ใหญ่ที่รักษาผลวงค่ะนะคะก็สรุปประเด็นได้ตรงทั่วและชัดเจนนะคะแต่ดูเหมือนประเด็นคำถามจะพุ่งไปที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นพรรครัฐบาลที่มาในวันนี้นะคะแต่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดนะคะที่จะเข้ามาทำหน้าที่นะคะ
ตอนนี้เราอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ก็จริงแต่เราในการเลือกตั้งครั้งหน้าเราก็คาดหวังที่จะเห็นพรรคการเมืองนะทั้งที่มีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่หลายๆพรรคแล้วก็พรรครัฐบาลก็ฝ่ายค้านนะคะหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้นะคะนำไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขกฎระเบียบอะไรต่างๆหรือกำหนดเป็นนโยบายนะเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้เลือกนะคะพรรคการเมืองที่พวกเขาคิดว่าเห็นความสำคัญของเขานะคะแน่นอนค่ะมีคำถามหลักๆซึ่งทุกท่านก็ได้จดกันไว้แล้วนี่นะคะก็ไม่เสียเวลานะคะก็จะเริ่มไปที่ตัวแทนพรรคการเมืองแรกเลยนะคะคุณสุเทพอู่อ้นจากพรรคก้าวไกลนะคะรอบแรกมีเวลา7นาทีนะคะสามารถหันมามองที่จอด้านหลังจะมีเวลาให้อยู่น้องๆก็จะมีขึ้นเวลาให้นะคะเชิญเลยค่ะมีสไลด์ด้วยใช่ไหมคะโอเคครับขอบคุณนักเรียนนะเวลา7นาทีเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็รู้สึกนะครับอินมากนะฮะกับสมัชชาคนจนเพราะผมก็เป็นแรงงานและนำซ้ำไปเป็นผู้แทนราษฎรก็ถูกปปช.ตรวจสอบว่าทำไมถึงจนและจนเกินเหตุยังหาเหตุผลตอบไม่ได้เลยทีเดียวเวลาเขาแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วพี่จะมีบัญชีนี่สินเยี่ยมหวานประมาณนั้นครับโอเคนะฮะเราคงมีเวลากันจำกัดก็อย่างที่ทุกท่านต้องการนะครับผมเองในฐานะที่เป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลมาในวันนี้นะฮะข้อมูลที่ทุกท่านจะได้เห็นนั่นก็คือนโยบายนะฮะที่มีการประชุมใหญ่เป็นที่เรียบร้อยที่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อวันที่30นะฮะเราก็ผ่านกระบวนการนะครับศูนย์ของนโยบายเพื่อเรียกว่าศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตนะครับก็คือนะฮะรายละเอียดนะครับผมก็จะไปเร็วนิดนึงหน้าที่2เลยถ้าเปิดทันเนาะก็คือเรื่องของหนี้สินต่อรายได้ต่อครอบครัวเนี่ยชัดเจนนะฮะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับมาเป็น 5.8 เท่าเป็น7.5 เท่าอันนี้เป็นข้อมูลได้ชัดเจนระยะเวลา6ปีตั้งแต่ปี58ถึงปี64รายได้เพิ่มขึ้น500บาทรายจ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ 50,000 บาทนี่คือสิ่งที่จะออกมาเห็นว่านะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องดำเนินการมาแก้ไขนะมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นนะในกลุ่มของนะครับครัวเรือนเนี่ย 50% ของประเทศไทยและที่สำคัญมีเงินออมน้อยมากไม่ถึง 2,500 บาทนี่คือเป็นข้อมูลที่เราดูกันแล้วแล้วก็กลุ่มครัวเรือนนะฮะกลุ่มครัวเรือนนะครับที่พวกเรานะฮะร่วมกันอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่คือเป็นฐานข้อมูลนะครับผมจะไปเร็วๆเพื่อทุกท่านได้รู้ว่าเราได้มีนะฮะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสชัดเจนมากนะครับเรามีความเหลื่อมล้ำมากขึ้นโดยเฉพาะท่านอาจารย์สุนีบอกก็คือเนื่องจากเด็กนะครับเรามีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงนี่ข้อมูลเรามีชัดเจนและที่สำคัญเรื่องของการศึกษาวันนี้การศึกษาของเรานะครับคนเข้าถึงจำนวนน้อยและคนส่วนใหญ่ก็จะเรียนจบในระดับของมัธยมปลายเท่านั้นเองนะครับมันก็มีเหตุผลหลายอย่างที่เราไปสำรวจและเก็บข้อมูลมาอัตราการเข้าเรียนปริญญาตรีแตกต่างกันที่หลายท่านพูดแล้วนะเรื่องของการกู้ก็ดีเรื่องการเป็นหนี้สินการเข้าโอกาสในการเรียนมันไม่ควรที่จะต้องมาเรื่องเหล่านี้นี่เป็นข้อมูลนะครับที่อยากให้ทุกท่านรับทราบนั้นมาดูในเรื่องระบบรัฐสวัสดิการที่เราจะมีการดำเนินการสนับสนุนเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ22ปีชัดเจนครับเงินสนับสนุนนะครับแรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีเนี่ย 1,200 บาทต่อเดือนนะฮะเงินสนับสนุนนะครับตั้งแต่นะอายุ7ถึง22ปี800บาทต่อเดือนนะพร้อมกับระบบการออมและรัฐบาลต้องร่วมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการออมสำคัญยิ่งกว่านั้นเรื่องของการส่งเสริมไม่มีการเรียนต่อจากปริญญาตรีหรือกรณีที่ไม่มีการเรียนต่อนะต้องเป็นทุนให้กับการประกอบอาชีพเพราะที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนพอจบก็มาเหมือนพวกผมเลยนะฮะจบการมัธยมปลายจบปวช.เดินเข้าโรงแรมไม่ขอไปเดินเข้าโรงงานเพื่อที่จะหาเงินแบบคุ้นเคยนะฮะก็เลยพูดต่อไม่ใช่เดินเข้าโรงงานนะครับเพราะไม่มีทุนที่ประกอบอาชีพนะครับนี่ก็ไปแบบเร็วๆเพื่อเห็นภาพนะครับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นเรื่องของพร้อมระบบการออมที่จะต้องมีบำนาญประชาชนสำหรับผู้สูงอายุ60ปีชัดเจนครับเรากำหนดไว้บำนาญทั่วหน้า 3,000 บาทแต่ข้อมูลก็ทุกท่านก็ทราบกันดีเพราะเราติดตามนะครับการทำงานและติดตามนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องระบบประกันนะฮะดูแลผู้สูงอายุผู้พิการระยะยาวนะเราไม่ได้คุยระยะยาวเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่บ้านท
ที่ติดเตียงรายละเอียดมีเยอะเนาะมีเวลาจำกัดเลยบอกไม่ได้แต่เราต้องมีเพราะสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีดูแลผู้ติดเตียงมันเป็นภาระของครอบครัวถึงทำให้เราเนี่ยนะครับต้องลาออกงานไปดูแลที่ซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เป็นภาพที่เราต้องการเห็นสวัสดิการสนับสนุนในเรื่องของผ้าอนามัยหลายคนมองข้ามนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่อนาคตใหม่มีแนวคิดดีๆที่เกิดขึ้นยังเป็นตอนแรกๆนะครับผมเป็นผู้ชายก็งงแต่เข้ามาสัมผัสความรู้สึกแล้วเรื่องนี้มันเป็นต้นทุนของชีวิตจริงๆและโดยเฉพาะสุขภาพสตรีเนาะเอามาดูในกลุ่มของนะครับที่จะมีการดำเนินการต่างๆโอเคเวลาจำกัดนโยบายเอาไว้เท่านี้หลายท่านมีโอกาสไปติดตามแล้วมาถามว่าถ้าเกิดนะครับเราจะรับปัญหาเหล่านี้เราต้องทำอะไรบ้างที่เราได้มีการนำเสนอเรื่องความเท่าเทียมชัดเจนทุกท่านก็น่าจะรู้ว่าความพยายามของเราเป็นอย่างไรที่จะดำเนินการบ้านพักนะเรามีโครงการที่นำเสนอเป็นรูปแบบนะเรื่องของการที่จัดที่อยู่อาศัยเราได้ลงพื้นที่เราสำรวจความต้องการมาจากพี่น้องที่ไร้บ้านนะครับได้คุยกันหมดแล้วแล้วก็มีเปลกที่จะกำลังทำงานในเรื่องนี้อยู่มาเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องอาหารที่คือความชัดเจนนะครับที่พวกเราเองเห็นอยู่ตลอดนะครับเราลงพื้นที่เราไปดูนะฮะคนที่ขาดแคลนอาหารจำนวนมากนั่นก็คือเป็นนโยบายที่ต้องมีในขณะนี้มาดูเรื่องของการศึกษาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับเรื่องขององค์ประกอบในการเรียนรู้เอาไปแล้วที่อธิบายไปอยู่ในตรงนั้นนะครับเรื่องของสิทธิแรงงานอันนี้ชัดเจนนะฮะเรามีการนำเสนอกฎหมายนะครับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งหลายฉบับนะโดนนายกปัดตกไม่ละความพยายามนี่ก็เสนอเข้าไปอีกดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาแจกแผ่นพับให้ทุกคนเข้าร่วมสนับสนุนแสดงความคิดเห็นและเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวนั่นก็คือกฎหมายแรงงาน2000ที่มาจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานคนลากย่าสิทธิในการรวมตัวทั้งแรงงานในระบบนอกระบบและแรงงานข้ามชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเราทำอยู่เราก็พยายามผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับก็ขอความร่วมมือด้วยนะฮะเพราะว่าผมเข้าดูทุกวันตื่นมาว่าคนเข้าไปแสดงความคิดกับกฎหมายน้อยมากนะครับวันนี้หวังว่าเวทีสวัสดิ์ชาคนจนคงให้ความร่วมมือกับการที่จะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นและก็ผลักดันนะครับผมโทรตามกับเจ้าหน้าที่สภานะครับเปิดสภามาเปิดสมัยเราจะผลักดันให้บรรจุเข้าทันทีนะครับมาดูเรื่องแรงงานนอกระบบอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะวันนี้พี่น้องแรงงานนอกระบบนะฮะเรามีการติดตามงานแพลตฟอร์มนะครับเรามีการดำเนินการตั้งคณะศึกษาเพื่อจะให้เกิดการนะฮะให้เขาได้รับการดูแลกฎหมายโดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานเห็นชัดเจนว่าเราต้องการแก้คำว่านิยามเรื่องของคำว่านายจ้างลูกจ้างเพราะมันติดล็อกจากกฎหมายทำให้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายแรงงาน2000เรื่องระบบประกันสังคมทั่วหน้าเข้าไม่ถึงถ้าเราสามารถแก้คำนิยามนี้ได้ตามกฎหมายที่เสนอไปคนเหล่านั้นก็จะเข้าถึงระบบประกันสังคมทั่วหน้านะครับเวลาเท่าไหร่จ๊ะเวลาในนี้เราจะเอาเวลาอ้าวไม่บูผมคุยต่อเลยนะฮะมาคุยอย่างที่นะฮะคุณไผ่ได้บอกนะครับชัดเจนว่าเราต้องการจะมีการผลักดันนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุมาคุยในเรื่องของเกี่ยวกับข้อเสนอระบุนะฮะการจัดทำเรื่องเสรีภาพนะนิดนึงนะป่าหลายท่านนะครับตอนนี้เรามีการผลักดันทั้งกฎหมายบำนาญทั่วหน้าก็ถูกกวาดตกไปอย่างที่คุณภัยบอกและมีฉบับหนึ่งที่เสนอโดยกรรมาธิการนะครับซึ่งก็รออยู่ว่าหลังจากที่สภานะฮะเขาเรียกอะไรฮะองค์ประชุมไม่ครบในวันนั้นที่จะเข้าวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้เข้าพอเปิดสภามาเราจะรีบดำเนินการผลักดันมาช่วยตามดูนะถ้านายกปัดตกอีกครั้งนี้เนี่ยพวกเราจะว่าอย่างไรกันนะครับอันนี้คือเรื่องของเกี่ยวกับบำนาญที่จะทำอยู่นะครับโอเคท้ายสุดนะครับก็ต้องฝากไว้นะในเรื่องของการที่จะมีส่วนร่วมกับกฎหมายที่อยู่ในสภาทุกฉบับวันนี้หมดเวลาช่วงแรกก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเทพมากนะคะตั้งใจของการใช้เวลา7นาทีในการพรีเซนต์นโยบายของพรรคก้าวไกลนะที่ท่านที่จะนะคะสรุปมาให้เราได้ทางทราบจริงๆก็พยายามที่จะพูดถึง7หรือ8ข้อเสนอจากที่ทางคุณพิธีรักษ์ได้เสนอมานะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเวลารอบ2นะคุณเซฟเพิ่มเติมในรอบที่2ได้นะคะท่านต่อไปนะคะพันเอกทวีสอดส่องค่ะเลขาธิการพรรคประชาชาติเรียนเชิญค่ะอย่างนะกระเดียนทางท่านพิธีกรและท่านผู้ฟังที่เคารพนะวันนี้ถ้าที่ผมถืออยู่ในมือนี่คื
นโยบายของพรรคประชาชาติที่กำหนดไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2561ถ้าเราไปดูนโยบายของพรรคเนี่ยก็คือรัฐสวัสดิการในทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าการแก้ปัญหาของประเทศชาติในปัจจุบันเนี่ยไม่มีนักเศรษฐศาสตร์หรือไม่มีเทวดาคนไหนจะมาแก้ความเหลื่อมล้ำจะมาแก้ความยากจนได้ต้องเอาระบบรัฐสวัสดิการมาใช้ซึ่งอาจจะโหลดดูได้อาจจะฟังจะโหลดดูได้ในนี้จะมีทั้งหมดในเรื่องรัฐสวัสดิการที่เราพูดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะไปถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เดินทางไปตรงนั้นได้ถ้าเราไม่ปรับโครงสร้างของประเทศโครงสร้างของประเทศอันหนึ่งก็คือระบบบริหารราชการแผ่นดินเราหนีไม่พ้นที่จะต้องยุบกระทรวงควบคุมจำนวนมากให้เหลือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นอาจจะมีไว้ในกรณีไม่ให้เกิดความขัดแย้งแต่ในทางปฏิบัติที่เรียนเช่นนี้เพราะว่าในงบประมาณของประเทศเนี่ยวันนี้เราจะทราบได้ว่างบประมาณปี 62, 63, 64 เราพบว่าเป็นงบของกระทรวงทบวงกรมอยู่ 96.14 95.71 96.24 ก็คือไปอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็คนที่รู้ดีของท้องถิ่นชุมชนจะมีงบประมาณแค่ 2% 2.9% ดังนั้นงบประมาณทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนกลางในกรุงเทพเนี่ยต่อหัวต่อคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วคน5ล้านคนเนี่ยงบประมาณต่อหัวต่อคน 300,000 บาทต่อคนส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยจะมี 6,000 ในจังหวัดยะลาทำไมมีเยอะ 20,000 กว่าบาทเพราะมีส่วนราชการไปเยอะก็คือการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นก็คือเป็นการโอนอำนาจจากส่วนกลางไปยึดท้องถิ่นโดยเฉพาะส่งเงินไปแล้วยึดดังนั้นคนที่จะรู้ดีเรื่องชุมชนท้องถิ่นจะไม่มีแต่ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยงบ 70% จะไปท้องถิ่น 30% จะอยู่ส่วนกลางถ้าเราไม่มีสิทธิ์ถ้าเราไม่แก้โครงสร้างอำนาจเราแก้ไม่ได้ประการต่อมาก็คือจะเป็นคำถามนะครับกลุ่มที่ถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการศึกษาวันนี้ในนโยบายของเราเนี่ยเราให้เรียนฟรีมีคุณภาพถึงปริญญาตรีและโดยปกติแล้วพอรัฐธรรมนูญปี60เกิดขึ้นเนี่ยกองทุนกยศ.ต้องยกเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา54วรรค6เนี่ยเขาบอกผู้ยากไร้เพื่อจะเสมอภาคการศึกษาให้รัฐบาลจัดกองทุนเพื่อผู้ยากไร้ปรากฏว่ารัฐบาลไปจัดกองทุนเพื่อเสมอภาคทางการศึกษาขึ้นมากองทุนนี้กลับไปใช้กับเรียนฟรี15ปีซึ่งมีเงินอยู่แล้วเราจึงพบว่าประเทศไทยใช้งบการศึกษาสูงขึ้นส่วนกยศ.นั้นในยุคอำนาจนิยมของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้มาแก้ใหม่เดิมเนี่ยเรามีดอกเบี้ยถ้ากู้ไปไม่เกินดอกเบี้ยของธนาคารออมสินที่ฝากคือ1สลึงปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มาแก้ตอนปี60เนี่ยให้เป็น7บาท50บวกเบี้ยปรับอีก18บาทเป็น25บาท50อันนี้คือไปหากินกับคนที่ต้องการจะมีอนาคตอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะครับส่วนในเรื่องของที่ถามมาเรื่องประกันเรื่องสุขภาพเรื่องระบบต่างๆเนี่ยผมเห็นด้วยว่าวันนี้เราพบว่าข้าราชการเนี่ยมีประมาณ3ล้านคนใช้เงินไป4แสนกว่าล้านส่วนประชาชน66ล้านคนนะ66ล้านคนเนี่ยเราพบว่าประชาชนเนี่ยใช้เงินไป3แสนล้านนี่ความต่างกันเยอะเพราะว่าสวัสดิการทั่วหน้ามีอย่างเดียวคือข้าราชการการรักษาพยาบาลดังนั้นเราต้องถึงเวลาแล้วที่จะมาสวัสดิการ3
3กองทุนเนี่ยสวัสดิการไม่ว่าจะประกันสังคมหรือบัตรทองเนี่ยควรจะรวมกันซึ่งทางพรรคประชาชาติเนี่ยผมได้ศึกษาอย่างของแท้แล้วต้องทำได้ถ้าตราบใดที่เรายังไม่แก้ปัญหาตรงนี้เราทำไม่ได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือพรรคได้เคยเสนอบำนาญทั่วหน้าไปเมื่อปี63ก็คือ 3,000 บาทบำนาญทั่วหน้าพรรคก้าวไกลก็เสนอพลเอกประยุทธ์ก็ปัดตกแล้วมาตอนนี้ทางสสพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคณะกรรมการศึกษาก็ศึกษาบอกบำนาญทั่วหน้านี่มีความจำเป็นแต่ช่วงปลายประชุมเนี่ยสสไม่ครบก็เลยยังไม่ได้เข้ามากรณีเด็กอันนี้อันตรายมากเขาบอกว่าเด็กเนี่ยต้องกระเกิดอายุไม่เกิน6ขวบเนี่ยถ้าเราพัฒนาเด็กผลตอบแทนจากสังคมจะกลับมา 7-8 เท่าปรากฏว่าวันนี้ไปให้เด็กแค่ครึ่งเดียวเราได้ต่อสู้มาตลอดแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าปีนี้เสนองบประมาณมาก็ยังแบ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ให้คือเป็นการลักษณะเป็นการสงเคราะห์จุดเริ่มต้นของประเทศไทยเกิดความผิดพลาดก็คือเรามีกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาพอกรมประชาสงเคราะห์เปลี่ยนเป็นกรมพัฒนากระทรวงพัฒนาสังคมความรากลึกรากเหง้าของคนกลุ่มนี้ก็มองคนไม่เท่าคนมองคนต้องสงเคราะห์มองคนไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มองคนต้องมาแสดงทำลายศักดิ์ศรีก่อนจึงจะสงเคราะห์ให้รัฐธรรมนูญปี60ถ้าเราไปดูจะมีเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐต้องยากไร้โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณจะสร้างจัดสรรขึ้นมาให้คนขานั่นคุณต้องมีบ้านสำหรับให้ประชาชนถ้ามี100ยูนิตก็ต้องมี100ยูนิตเพราะเรามีที่ดินที่รกร้างว่างเปล่ามากมายที่อยู่ในมือราชการนะครับหมดเวลานะครับก็อาจจะไม่ตอบทุกคำถามหรืออาจจะสรุปประการเดียวขอบคุณมากครับได้ค่ะท่านผู้ดีเดี๋ยวรอบสองให้สรุปกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรายังมีอีกนะคะห้าพักการเมืองนะคะเพื่อให้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปกันที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอาจจะต้องตอบคำถามครบนิดนึงนะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เชิญค่ะอาจารย์ชวัลค่ะรอกว่ารองปลัดจะมารับหนังสือได้
อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จัดการกันเองเรื่องค่าใช้จ่ายไปกันเองแต่ถ้าเป็นจัดที่กระทรวงก็ได้งบประมาณจากรัฐบาลมาสองฟังว่า2ล้านบาทฟังแค่ข้อเรียกร้องเนี่ยกลุ่มนี้บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำ492บาทอีกกลุ่มนึงก็บอกว่า400นิดๆก็พอ425ก็พอมันก็ไม่เป็นเอกภาพนะคะแล้วเราก็จะเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยสมัยประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็นโยบายเราออกมาก็คือให้เบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ500บาททั่วหน้าตอนนั้นทั่วหน้าจริงๆ500บาทนะคะพอตอนหลังมาเราก็ถูกพิจารณาเยอะแล้วก็มีให้เป็นขั้นบันไดแล้วให้ไปให้มาก็ให้ไม่ครบมันก็แล้วแต่นโยบายในแต่ละช่วงแล้วคนก็จะวิจารณ์ถ้าให้ทั่วหน้าอย่างผู้สูงอายุทั่วหน้าเขาก็จะตั้งคำถามทำไมให้ทุกคนคนรวยแล้วให้ทำไมเราก็บอกว่าถ้าคนรวยเขามีสตางค์แล้วเขาไม่เอาก็สละสิทธิ์ได้แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องแค่นี้ก็เถียงกันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียนว่ามันก็ยังยากเรื่องของเราเนี่ยประเด็นมันเยอะแล้วเวลาไปเรียกร้องรัฐบาลช่วงนี้อาจจะยากเพราะเขาจะอ้างว่า เงินเอาไปรักษาเอาไปดูแลโควิดหมดแล้วมีเงินกู้เยอะแยะอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าแล้วไม่ปฏิเสธว่าเราก็เป็นรัฐบาลมาหลายยุคก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะแล้วเราก็เป็นธรรมดาอีกอะเราก็ผลักดันกันเราก็ถกเถียงกันอยู่เรื่อยเหมือนกันมันมีความหลากหลายในสังคมเราแล้วก็ท่านเข้าไปในพรรคการเมืองในรัฐบาลด้วยก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเราก็ว่าอย่างหนึ่งพอเป็นรัฐบาลก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเวลาจะให้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพี่น้องก็ต้องช่วยกันผลักดันด้วยอย่างท่านไปอยู่ความคุ้นฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนี่ยมันอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวหน้าเดียวเรื่องเงินเรื่องหนี้กับเรื่องการฟื้นฟูอาชีพเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็ให้งบประมาณเนี่ยเราก็จะมีคนมาชุมนุมกันถ้าเห็นหน้ากระทรวงการคลังกรุณานึกเห็นหน้าดิฉันได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มสมาชิกเราแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็เข้าใจเรายากมากเลยสุดท้ายมาเราก็ได้ทีละขยักได้งบกลางแล้วไม่ให้เราตั้งงบ66แต่พอปี66เราก็มาชุมนุมกันแล้วก็มาชี้แจงมาอธิบายตอนนี้ก็ยอมให้เราตั้งแล้วแล้วก็รับปากว่าเราจะได้นี่ก็คือของกระทรวงการคลังบางทีรัฐมนตรียังรับปากไม่ได้เลยนะคะต้องคุยกับกระทรวงการคลังคุยแล้วบางทีอยู่ที่สำนักงบประมาณอันนี้ไม่ใช่แก้ตัวเล่าให้ท่านฟังเวลาท่านไปเรียกร้องจะได้ไปถูกที่ไงจะได้ไปถูกแล้วก็จะได้รู้กันท่านก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายนะคะเพราะเราเป็นสังคมทุนนิยมเพราะฉะนั้นหลายอย่างมันกำหนดด้วยวิธีของทุนแม้กระทั่งท่านพูดถึงเรื่องบ้านพักที่อยู่อาศัยอย่างนี้ก็เหมือนกันข้อเสนอของท่านเนี่ยเป็นไปได้ยากมากถ้าเราจะสร้างคอนโดถ้าจะสร้างอะไรเนี่ยจะต้องมีกติกามาตรการเยอะของเราเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยเยอะแยะจริงเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนมาดูที่ตรงนี้นะคะเรียนท่านอีกว่าอย่างเรื่องที่ดินท่านบอกว่าถ้าสร้างบ้านแล้วมันมีเรื่องที่ดินตอนนี้เนี่ยคุณนิพนธ์บุญญามณีดูแลเรื่องที่ดินกรมที่ดินอยู่มันก็จะมีที่ดินที่ว่างเปล่ามีที่ดินของรัฐมีที่ดินสาธารณะที่ประชาชนเข้าไปใช้ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเราก็ดึงที่ดินออกมาได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ออกสิทธิเอกสารสิทธิ์ให้บางแห่งถ้าก็อยู่มาพิสูจน์ได้ก็ให้สถีโฉนดอาจารย์ชูมีเนี่ยธรรมนามเรื่องสิทธิที่สังเกตเนี่ยก็ทราบนะคะตอนนี้เราก็บอกว่าถ้าได้ที่ดินมาแล้วก็ต้องทำอาชีพให้เขาอยู่ได้ในที่ดินของเขานั่นแหละนะคะมันก็
ก็เรียนท่านว่าไม่ได้เป็นการแก้ตัวเรื่องยอมรับมันอย่างนี้แหละค่ะรัฐบาลก็วางแล้วสำคัญก็คือบ้านเรามันเป็นยุคขุนยงเพราะฉะนั้นมันมีการแยกกลุ่มอย่างเยอะแล้วก็เลือกมีการเลือกปฏิบัติมากนะคะเราจะทำยังไงต่อไว้รอบต่อกังจบที่รัชดาภรณ์พูดถึงเรื่องของในประเด็นเรื่องสิทธิที่อยู่อาศัยกันคือว่าที่คำถามว่ามันทำได้ยากแต่จริงๆแล้วคือว่าเรากำลังมาคุยกันถึงเรื่องของปัญหาที่มันถูกหมักหมมมานานเนี่ยเราก็คาดหวังว่าสุดท้ายจริงเรื่องเหล่านี้มันน่าที่จะทำได้นะคะส่วนของพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณบอกว่าชานันนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของข้อเสนอต่างๆนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะทางพรรคเพื่อไทยมีการประกาศแล้วเรื่องของทั้ง LGBT เรื่องของสิทธิเรื่องของผ้าอนามัยมีเจ้าของผู้นำเสนอนโยบายตัวจริงมาตอบเองเลยใช่ไหมคะขอบคุณครับก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องรัฐสวัสดิการนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามยกระดับรัฐสวัสดิการโดยผ่านคำว่าทั่วหน้ามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่เห็นผลงานนะครับแล้วก็คือแล้ววันนี้ก็มีการนำเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนด้วยผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับที่มาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของประชาชนแต่เมื่อเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเนี่ยรัฐสวัสดิการและความทั่วหน้าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนเนี่ยได้เข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกันโดยเบื้องต้นแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมานะครับผ่านกฎหมายพ.ร.บ.ต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการแค่ประกันไม่ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยไม่ตกต่ำไปมากกว่านี้มันจึงกำจัดสิทธิอย่างจำกัดจำเขี่ยมากๆในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับจะเห็นได้จากพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเองเนี่ยประหนึ่งว่าไม่ได้คุ้มครองแรงงานอย่างเดียวแต่พยายามจะคุ้มครองนายจ้างด้วยกลายเป็นกฎหมายเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางไกล่เกลี่ยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งที่ตัวกฎหมายเองควรจะคุ้มครองลูกจ้างมากกว่าเพราะว่าในอย่างที่อาจารย์พูดไปนะครับว่าอยู่ในยุคโลกของทุนนิยมเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างอยู่แล้วในตัวของมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องไม่เพียงแต่จะแก้รัฐธรรมนูญด้วยแต่ควรจะแก้กฎหมายต่างๆด้วยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็ของแรงงานนะคะผมก็คือเรื่องของการยกระดับเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะไม่พูดเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นที่ประชาชนแรงงานควรจะได้รับอะไรบ้างนะครับแต่ควรจะจินตนาการแล้วก็ฝันต่อไปด้วยว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยในฐานะที่เราเป็นแรงงานและเพราะว่าแรงงานเป็นผู้สร้างชาตินะคะชาติจะอยู่ได้ก็เพราะแรงงานชาติจะอยู่ได้ก็เพราะประชาชนเจ้าของประเทศเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะฝันพวกเราควรมีสิทธิ์ที่จะฝันแล้วก็รัฐบาลเนี่ยควรจะทำให้ความฝันของประชาชนเป็นจริงอย่างเช่นรัฐธรรมนูญภาคประชาชนที่ได้เสนอของกลุ่มประชาชนจนเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานควรจะมีการเพิ่มการลาคลอดนะครับจากแรงที่ผ่านมาเนี่ยคือเพียงแค่98วันแต่90วันเนี่ยคือได้รับค่าจ้างแต่อีก8วันที่เหลือเนี่ยมีการแก้กฎหมายแรงงานแล้วแต่ไม่ยอมแก้กฎหมายประกันสังคมกลายเป็นว่า8วันที่เหลือก็ไม่เป็นการลาที่ไม่ได้รับค่าจ้างอันนี้คือปัญหาที่เห็นได้ว่าการแก้กฎหมายควรจะแก้ไปพร้อมๆกันนะคะไม่ใช่แก้เพียงแค่มาตราใดมาตราหนึ่งเท่านั้นขณะการเรามีสิทธิ์ที่จะจินตนาการต่อไปว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคืออะไรบ้างยกตัวอย่างในฐานะที่ผมรับผิดชอบเรื่องของอัตลักษณ์และความหลากหลายนะครับผมก็ได้เสนอไปทางพรรคไปว่าควรจะมีวันลาเพื่อเปิดประจำเดือนโดยที่แรงงานที่มีประจำเดือนเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้การตรวจประจำเดือนไปอยู่ในการลาป่วยเพราะการมีประจำเดือนไม่ใช่ความเจ็บป่วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงอย่างเช่นการลาเลี้ยงลูกของแรงงานนะครับคือไม่ใช่แค่คนที่เป็นพ่อเท่านั้นที่จะได้ลาแต่ควรจะครอบคลุมสิทธิ์ไปถึงแรงงานที่เป็นคู่ชีวิตคู่สมรสหรือคนที่รับอุปการะลูกรับบุตรบุญธรรมลูกด้วยเพราะว่า
พื่อคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดมานะคะจะได้อยู่กับครอบครัวไม่ใช่ว่าพอแรงงานคลอดลูกออกมาแล้วไม่มีเวลาเลี้ยงก็ไปส่งให้กับผู้สูงอายุที่บ้านก็ทำให้เกิดสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมันก็ไม่ได้อบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุด้วยเราเห็นได้ว่าลำพังตอนนี้ผู้สูงอายุก็มีค่าใช้จ่ายเยอะพออยู่แล้วแล้วก็ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลาเพื่อไปยืนยันเพศสภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าคือในกระบวนการผ่าตัดเพื่อยืนยันเพศสภาพของตัวเองเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายมันมีระยะเวลาในการรักษาพยาบาลด้วยรวมไปถึงเรื่องของการปรึกษาหารือกับในรูปแบบของวัฒนธรรมทางการแพทย์เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ภายใต้รัฐเวชกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะก็ถึงเรื่องสุขภาพอีกเรื่องนึงที่ควรให้ความสำคัญมากๆที่ตอนนี้พาร์ทก็กำลังศึกษาวิจัยอยู่นี่นะครับก็คือว่าการมีสวัสดิการให้ประชาชนทุกคนสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้อันนี้ต้องเป็น9สายพันธุ์นะครับเพื่อให้มันครอบคลุมด้วยซึ่งจะฉีดโดยหลายประเทศเนี่ยก็จะฉีดตั้งแต่อายุ9ปีบ้าง11ปีบ้างส่วนในประเทศไทยจะให้ฉีดตอนอายุ25ปีซึ่งมันช้าเกินไปนะครับความจริงก็คือว่าคนควรจะมีสวัสดิการตรงนี้ประกันสุขภาพทั่วหน้าควรได้รับการขยายขอบเขตประกันสังคมด้วยซึ่งอันที่จริงแล้วมันสามารถทำให้อาการเกิดขึ้นมาของประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างสลายกองทุนประกันต่างๆอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เป็นอีกก้าวนึงเหมือนกันที่จะทำให้กองทุนประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยมันมีมาตรฐานเดียวกันได้นะครับก็ถือเป็นอีกก้าวนึงของเรื่องของสวัสดิการในประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงที่ได้เสนอไปกับทางพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็กำลังดำเนินการอยู่เพื่อที่จะผลักดันต่อไปเป็นนโยบายก็คือเรื่องของผ้าอนามัยฟรีทั่วหน้านะครับเพราะว่าคือเรื่องผ้าอนามัยไม่ใช่เรื่องของเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวทุกคนด้วยนะครับที่ถ้าคุณมีลูกมีพี่น้องมีคนรักมีแฟนหรือว่ามีภรรยาเหล่านี้เนี่ยคือบางคนก็มีประจำเดือนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันที่รัฐจะต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนามัยเจริญพันธุ์อย่างหนึ่งประชาชนตอนนี้เนี่ยอัตราการเกิดน้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะอยู่เป็นโสดหรือไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ารัฐสวัสดิการมันไม่ดีเราไม่อยากให้ลูกหลานที่เราลูกของเราเกิดมาอยู่ในสภาวะแวดล้อมหรือว่าสวัสดิการที่มันย่ำแย่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเราสามารถที่จะจินตนาการและพยายามจะขับเคลื่อนสร้างมันได้ต่อไปนะครับนอกเหนือจากเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องต่างๆอย่างเช่นกองทุนเดียวผมได้พูดไปแล้วนิดนึงนะครับผมส่วนเรื่องของการศึกษาเนี่ยคือค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นเราอาจจะยกระดับรายได้ขั้นต่ำใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องลดค่าครองชีพด้วยค่าน้ำค่าไฟค่า Wi-Fi อะไรเหล่านี้ด้วยมันต้องประกอบควบคู่กันไปด้วยค่าเดินทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องควบคู่กันไปผมคิดว่ามันไม่สามารถจะพูดได้ว่าเราจะยกระดับเราจะยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นแต่เราก็ต้องลดค่าของชีพด้วยเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปกป้องนะคะในหลายประเด็นที่ยังค้างค้างอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาขมวดนะคะที่ตั้งคำถามในรอบ2ไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวขอไปต่อกันที่พรรคไทยสร้างไทยนะคะดร.ประวัติอุตตโบสถ์นะคะเรียนเชิญค่ะมีเวลา7นาทีนะคะขออนุญาตยืนนะครับไม่กระดับก็ครับกับเรียนพี่น้องทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินรายการต้องขอเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุ้นเคยกับสมัชชาคนจนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปารมีคนหนึ่งเนี่ยนะครับตอนผมเป็นรัฐมนตรีช่วยประธานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี40นะฮะก็มาทำงานด้านเรื่องที่ดินที่ผมเป็นรัฐมนตรีมาปีเดียวเนี่ยนะผมทำเรื่องที่ทำดินอย่างเดียวถามบารมีดูนะฮะพยายามที่ให้พี่น้องประชาชนที่ยากจนเนี่ยให้มีที่ทำดินของตัวเองนะกระจายพื้นดินแปลงไหนที่มีปัญหาก็บุกไปด้วยกันเลยไปดูกันนะว่าใครบุกรุกกันแน่นะครับระหว่างรัฐราชการนะข้าราชการกับพี่น้องประชาชนนะท้ายสุดก็สรุปง่ายๆนะครับว่ามันไกลกับใครเนี่ยมันทะเลาะกันอย่างนี้ฮะว่าใครเกิดก่อนกัน
นะจริงๆแล้วผมกล่าวเป็นตรงนะครับว่าผมเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเริ่มเล่นการเมืองนะครับเพราะผมเล่นการเมืองมา36ปีบริเป๊ะนะครับปี29นะครับเอิญคุณหญิงสุรารัตน์เหยุพันธ์ท่านสร้างดำริสร้างพรรคใหม่บอกพี่บอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยดูหน่อยนะครับผมก็บอกว่าโอเคนะผมขอทำเป็นขั้นสุดท้ายนะนะปักเสาเข็มให้กับพี่น้องประชาชนรุ่นหลังนะผมมองไปแล้วเนี่ย36ปีผมเป็นนักการเมืองมาเนี่ยผมมีแต่สิ้นหวังนะเพราะผมคุกคีกับพี่น้องประชาชนทุกคนผมเป็นต้นสอบ้านนอกนะครับเดี๋ยวมาแล้วผมผลิตราคาตกต่ำผลไม้เต็มถนนแล้วนะเพราะนั้นเรื่องของเรื่องพี่น้องประชาชนเนี่ยมันพวกเราเนี่ยมันมีอยู่3อย่างเท่านั้นนะอันที่1นะฮะโง่จนเจ็บมีแค่นี้ฮะรัฐบาลไม่ทุกทุกบันแก้ไขไม่เคยได้สักทีผมยกตัวอย่างเรื่องความโง่ครับความโง่เนี่ยนะผมกล่าวเรียนตรงๆนะครับกับพี่น้องทั้งหลายนโยบายของเราในอนาคตเนี่ยพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะจะให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีนะครับการที่เราส่งผู้ว่าปุ่นผู้ว่าสิทธานะเบอร์11ลงเนี่ยนะครับเพื่อที่เอานโยบายข้อ1เลยนะฮะเรื่องการศึกษาก็คืออยู่ตรงไหนเรียนตรงนั้นนะอยากเอาไปไพลอตสตัดดี้ก่อนนะครับว่าผมอยู่สำเร็จมังนอกจากสหรัฐอเมริกามาทุกรัฐทุกมหาวิทยาลัยทุกไฮสคูลนะครับส่วนใหญ่แล้วหลักสูตรมันเหมือนกันทั่วประเทศนะทำไมเด็กบ้านนอกต้องไฝ่คว้ามาเรียนเตรียมอุดมมาเรียนสวนกุหลาบมาเรียนเทพศิรินทร์เพราะสารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ดีเด่นของประเทศใช่ไหมฮะทำไมเราไม่ไปที่รูปหลักสูตรล่ะถามว่าหลักสูตรทั่วประเทศต้องเหมือนกันทั่วประเทศผมอยู่วัดดิงขบนะครับผมก็เรียนแบบเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมถ้าโรงเรียนเตรียมอุดมเป็นยังไงผมเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมทำไม่ได้ฮะรัฐบาลปฏิรูปหลักสูตรเท่านั้นเองปฏิรูปการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูต้องปฏิรูปไม่ต้องไปทำวิชาการแล้วครับครูนะครูบ้านนอกเนี่ยมันต้องมาถามผมพี่หนูต้องไปทำวิชาการอีกแล้วนะจะขึ้นแปดอีกแล้วหนูไม่มีเวลาสอนแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเน้นจริงๆครับในเรื่องของการศึกษาถ้าไปอย่างนั้นแล้วผมมั่นใจเลยครับรัฐบาลต่อประเทศไทยเลยครับไม่จะโง่อย่างเงี้ยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจนเข้าไม่ถึงการศึกษาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเรียนไฮสคูลที่นั่นนะครับไฮสคูลที่ผมเรียนนะผมเป็นเด็กต่างชาตินะนะแต่ผมมีสกูลบัสผมขึ้นสกูลบัสผมกินฟรีในโรงเรียนหลักสูตรหนังสือฟรีทุกเล่มทำไมทำไทยทำไม่ได้นะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าผู้ที่ถามว่าการศึกษาของไทยใช้งบประมาณอันดับ2ของโลกมันต้องทำได้สิถ้าทำไม่ได้แล้วมันตกลงตรงไหนล่ะนะฮะมันตกลงไปตรงไหนอ่ะนะเพราะเรื่องการศึกษาผมถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยครับที่ถ้าเราจะพัฒนาประเทศจริงๆการศึกษาต้องอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้มันศึกษาออนไลน์ได้ศึกษา Google ได้เพราะฉะนั้นนโยบายพรรคไทยสร้างไทยของผมเนี่ยจะพยายามบีบบังคับไม่ต้องเรียนจบแค่ถึง4ปีนะครับ3ปีก็เอาแล้วจบแล้วให้เด็กไปเน้นวิชาชีพแล้ววิชาชีพไหนที่มีความสำคัญแล้วที่เขามีความสามารถโดยตรงเนี่ยเน้นตรงนั้นเลยครับเน้นหาตังค์นะครับแล้วไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแต่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะระบบของเราเนี่ยมันเป็นรัฐราชการมันมีอำนาจนิยมผมถึงบอกไงมันเข็นคบขึ้นภูเขาฮะพวกเราที่นั่งทั้งหมดในนี้นะพูดไปแม้บางทีพูดไปมันเหมือนกับพูดออกทางซ้ายทางขวาท่านทั้งหลายครับท่านจะเอาโคตรอำนาจนิยมยังไงหนึ่งในสามนะครับของการที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี2475หนึ่งในสามคนนักการเมืองพวกเรานักการเมืองพูดคุยกันรู้เรื่องฮะผมมั่นใจว่านักการเมืองทุกพรรครักประชาชนแต่พออีก2ใน3กลายเป็นทหารถามว่าเวลานี้ถ้าท่านทั้งหลายเรื่องท่านไปบ้านประยุทธ์ได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้แต่ถ้าผมเป็นนายกมาอย่างนายกท่านก็มาบ้านผมได้ท่านไปบ้านพลเอกทวีได้ทำไมจะไปไม่ได้ท่านเรียกร้องเนี่ยผมใจท่านไปค่ายทหารโดนไล่ออกมาอีกโดนจับอีกแล้วอย่างนั้นอำนาจนิยมถ้ามันไม่หลุดออกจากประเทศไทยนะฮะยากครับอันที่หนึ่งข้อที่สองรัฐราชการท่านทวีพูดไปแล้วนะฮะงบประมาณ400,000ผมไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับงบ400,000แต่ผมพูดถึงว่ามันบั่นทอน
นะทำลายนะพี่น้องประชาชนคนยากจนที่จะเข้าถึงไปทำมาหากินโดยสุจริตเดี๋ยวที่พี่น้องเชื่อไหมครับขอใบอนุญาตนะครับเป็นพิธาแล้วครับวันเดียวผ่านขั้นตอนหมดรัฐราชการหมดนะท่านต้องมีนะครับต้องรู้จักคนถ้าไม่สายใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นทุกหย่อมยากผมถามว่าแล้วมันจะแก้ยังไงอ่ะเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยนะในเมื่อรัฐราชการนะฮะครองประเทศมาอย่างเงี้ยนะนะนายทหารทั้งหมดมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช่มั้ยรัฐมนตรีทั้งหลายเป็นทหารท่านจะเข้าได้ไงมีทางเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทำตรงนี้ได้นะรัฐธรรมนูญฝากไว้เลยครับถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญเพราะเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโดยเฉพาะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้องแก้ทั้งฉบับนะครับต้องยกทั้งฉบับอ่ะนะครับถ้าไปแก้อะไรด้านเดียวไม่ได้นะครับต้องทั้งฉบับนะฮะโอ้หมดเวลาแล้วยังไม่พูดเลยจริงๆในทั้งไหนนี่เขามีอะไรเรื่องบำนาญใช่ไหมคะเรื่องบำนาญผมยังไม่พูดเลยหมดเวลาแล้วโอเคไม่เป็นไรผมรอรอบสองเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานค่ะคือปัญหาที่มันเยอะค่ะจะใช้เวลา7นาทีอาจจะไม่พอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเชิญที่พรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยก็เป็นพรรคน้องใหม่แต่ว่ารองเลขาธิการพรรคดร.บุญส่งเฉลยธรนี่ก็ไม่ได้ใหม่นะคะแล้วก็ท่านก็น่าจะเป็นคนที่จะตอบเรื่องพวกนี้ได้นะคะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับผมชื่อบุญส่งเฉลยธรนะฮะก็เป็นรองเลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยนี่ชื่อนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับเราเรียกว่าพรรคสีกุมารก็ได้นะครับจะได้จำกันได้ง่ายๆนะครับท่านจะสังเกตอันหนึ่งนะครับว่าผมใส่ถุงเท้าสลับสีผมใส่อย่างนี้มาหลายปีแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นอัลไซเมอร์นะครับแต่เป็นเจตนาที่ใส่มาหลายปีเต็มที่เป็นอย่างนี้เพราะผมมีความตั้งใจอันหนึ่งคือว่าถ้าตราบใดที่ประเทศไทยยังไม่สามารถจะเป็นรัฐสวัสดิการได้ผมก็จะใส่อย่างนี้แหละไปจนกว่าจะถึงวันตายในที่นี้เนี่ยมีคนอยู่ประมาณผมเชื่อน่าจะประมาณ150คนถ้าผมตั้งคำถามกับท่านทุกคนในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอันดับแรกเราที่นี้ทุกคนเนี่ยทุกพรรคการเมืองเนี่ยต้องการสังคมที่ดีแต่ถ้าถามว่าสังคมที่ดีเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรผมมั่นใจว่า150ท่านในที่นี้จะให้คำตอบอาจจะถึง150คำตอบและผมมั่นใจว่า150คำตอบที่ท่านต้องการสังคมที่ดีนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งสิ้นไม่มีผิดเราอาจจะบางคนอาจจะพูดถึงเรื่องการศึกษาพูดถึงการสาธารณสุขพูดถึงเรื่องครอบครัวพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตพูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเราพูดกันมันถูกต้องหมดแหละแต่ถ้าถามมาทางเราผมมีคำตอบผมอันหนึ่งซึ่งอาจจะเหมือนกับท่านหรืออาจจะแตกต่างกับท่านก็ได้คำตอบของผมก็คือว่าสังคมที่ดีคือสังคมที่เด็กมีความสุขถ้าตราบใดในสังคมของเราแล้วถ้าท่านออกไปที่ถนนไปที่สี่แยกท่านเจอเด็กเล็กยังยืนขายของอยู่ยังสี่แยกยังถือขายพวงมาลัยขายโยเกิร์ตท่านยังเจอเด็กที่นอนอยู่ใต้สะพานเด็กที่ต้องเดิน5กิโลเพื่อจะไปโรงเรียนตีนเปล่าสลับกันใส่เสื้อหรือถ้าท่านไปชายทะเลท่านเจอเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายที่ยังต้องขายตัวให้กับนักท่องเที่ยวสังคมเช่นนั้นไม่ใช่สังคมที่มีความสุขและไม่มีวันที่จะเป็นสังคมที่ดีได้อย่างเด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องการสังคมที่ดีผมยกตัวอย่างอันหนึ่งสังคมดีสำหรับเด็กแต่ผมเชื่อว่าท่านมีคำตอบอีกมากมาย
มีวิธีการที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นในสังคมไทยให้ได้ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งอย่างที่เราพูดกันในวันนี้หลายๆท่านพูดกันในวันนี้ก็คือการสร้างระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาในสังคมไทยผมกราบเรียนท่านวันนี้หลายๆท่านนะครับตัวแทนประชาชนหลายๆภาคส่วนเนี่ยมาอภิปรายมาพูดผมเรียนกับท่านอย่างนี้ผมสอนวิชารัฐสวัสดิการให้ดับปริญญาโทมา10กว่าปีลูกศิษย์นี่เป็นพันที่รามคำแหงผมเขียนหนังสือผมเขียนบทความผมไปอภิปรายผมไปพูดตามที่ต่างๆนะครับไม่ว่าที่ในเวทีต่างเนี่ยเรื่องรัฐสวัสดิการถ้าท่านหลายท่านที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมยืนหยัดอันหนึ่งแม้ทั้งในห้องเรียนซึ่งต้องโต้ตอบกับนักศึกษาจำนวนร้อยคนนะครับซึ่งจะมีคำถามมีข้อสงสัยว่าเราจะสร้างรัฐสวัสดิการได้อย่างไรผมตอบสิ่งเหล่านี้และผมยืนยันว่ารัฐสวัสดิการนั้นสามารถสร้างได้จริงในสังคมไทยและจริงๆแล้วมันควรจะสร้างมาต้องนานแล้วด้วยไม่ใช่มาพูดกันเฉพาะในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ไม่มีอะไรสายเกินไปถ้าเราไม่พร้อมประชาชนจะไม่เข้าใจเราก็เริ่มทำเรื่องไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพูดกันก่อนที่พูดถึงโครงการว่าเด็กเล็กเป็นอย่างนั้นจะแจกผ้าอนามัยทุกจิกทุกจิกเยอะเทอะไปหมดนั่นน่ะนะครับหลายประเด็นนั่นน่ะเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานของคำว่ารัฐสวัสดิการกันก่อนให้เราเข้าใจร่วมกันเพราะถ้าเราเข้าใจร่วมกันแล้วโครงการเล็กๆน้อยๆอีกประมาณร้อยกว่าโครงการเรื่องเทือสายเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยเป็นโครงการในระบบรัฐสวัสดิการพื้นฐานของรัฐสวัสดิการก็คือระบบสวัสดิการที่รัฐดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายจับประเด็นนี้ไว้แล้วถ้าทางมันออกมาคำว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้นมันมีอะไรตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ของมารดามันต้องดูแลแม่ใช่ไหมดูแลเด็กที่อยู่ในครรภ์ใช่ไหมแล้วเมื่อคลอดออกมาเด็กเล็กจนทั้งเข้าเรียนอนุบาลจากเรียนอนุบาลเป็นประถมเป็นมัธยมเป็นมหาวิทยาลัยออกมาทำงานเราต้องดูแลเขาด้วยใช่ไหมคนที่ทำงานทั้งหลายจนทั้งแก่เท่าเกษียณอายุหลักของมันเนี่ยต้องกว้างแล้วจะมีอยู่4ประการประเด็นที่1เราจะต้องจัดการเรื่องการศึกษาและการฝึกฝนอาชีพแน่นอนภายในเวลา7นาทีผมไม่มีทางจะลงรายละเอียดได้ผมขออนุญาตพูดต้องกว้างอย่างนี้ประเด็นแรกเรื่องการศึกษาและการฝึกฝนอาชีพต้องทำประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของระบบประกันสุขภาพอันนี้ต้องทำและประเด็นที่สามนะครับเรื่องของการประกันการว่างงานอันนี้คือสิ่งจำเป็นต้องทำและประเด็นที่4นะครับก็คือเบี้ยบำนาญประชาชนหมดเวลาแล้วและผมเชื่อว่าท่านจะปรบมือให้ผมตามมารยาทเมื่อผมพูดจบอย่าเพิ่งเชื่อทุกคนผมขออนุญาตท่านไม่ต้องปรบมือให้ผมไม่ต้องการการปรบมือของท่านแต่ท่านและผมและผู้อภิปรายทุกท่านจะร่วมกันปรบมือให้กับก้าวใหม่ของการก้าวสู่การผลักดันประเทศไทยไปสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์นะคะได้ใส่ถุงเท้าถูกคู่นะคะจริงๆค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะมีอาจารย์คะเมื่อกี้มีการอาจารย์คะเมื่อกี้มีการพาดพิงว่าสร้างโรงแรมมาจากหรือพักสี่ภูมานเมืองว่ามีคนถามว่านโยบายที่เคยคิดที่พลังประชารัฐเนี่ยนะคะที่ตอบแค่ที่ตอบมาจากอดีตหัวหน้าพักที่เป็นหัวหน้าพักของท่านอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงสองเนาะอาจจะให้ตอบให้เรานิดนึงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะพักสามัญชนค่ะขอเรียนเชิญคุณนิสาราจงวิสารนะคะเชิญค่ะ
ังพูดไม่ได้เลยไม่ดีเลยไม่ใช่ผมสวยหรืออะไรนะคะหายใจไม่อิ่มค่ะอุ้ยรับเวลาแล้วเหรอคะโอเคขออนุญาตนะคะนิสาระจงวิสารนะคะพรรคสามัญชนค่ะคือต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าสามัญชนไม่เคยเป็นส.ส.ไม่เคยได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปในสภาสามัญชนเป็นพรรคที่เราไม่อยากใช้คำนี้แต่เราก็อยากพูดคำนี้เรารู้สึกว่าเราถูกกีดกันจากระบบทางการเมืองที่ทำให้เจ้าของปัญหาเข้าไปอยู่ในระบบรัฐสภาหรือว่าระบบการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันได้ยากมากการจะเป็นพรรคการเมืองใช้เงินนะคะใช้เงินมหาศาลตอนที่เราตั้งพรรคเนี่ยพ่อแม่จากคลองสำพุงนะคะจังหวัดเลยเนี่ยท่านต้องเดินขายหวยหาเงินตั้งพรรคนะคะเราหาเงินกันแทบตายกว่าจะตั้งพรรคได้ดังนั้นอันนี้ปัญหาข้อแรกที่พรรคสามัญชนอยากจะพูดถึงก็คือระบบการเมืองไทยตอนนี้กีดกันไม่ให้เจ้าของปัญหาได้เข้าไปเป็นตัวแทนในพื้นที่รัฐสภาหรือพื้นที่กลไกอื่นๆอย่างแท้จริงเนาะอย่างเงี้ยค่ะที่อย่างขออนุญาตนะขออนุญาตพิงอย่างพี่นุ่มจุฬาภรณ์เนี่ยค่ะเป็นเจ้าของปัญหาประเด็น LGBT ด้วยเนี่ยคนเนี้ยต้องเป็นส.ส.หรืออย่างน้อยไปเป็นสว.ก็ดีคนนั้นน่ะค่ะพี่แหม่มเนี่ยค่ะขออนุญาตค่ะแม่เนี่ยเชี่ยวชาญมากๆเลยเรื่องชุมชนเมืองคนจนเมืองแล้วก็ใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องเนาะพี่แม่เนี่ยควรไปเป็นสว.แต่ระบบเราเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่เข้าก็ได้ไม่เป็นไรเอามันว่าคนอื่นก็ได้ที่อยากจะเข้ามาเป็นตรงนี้ผู้ที่เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปนั่งกันนั้นค่ะอันนี้เป็นปัญหาแรกที่เราอยากจะพูดถึงเนาะค่ะจบข้อที่หนึ่งค่ะพรรคสามัญชนเป็นใครเป็นพรรคจนๆที่ถ้าคุณเลือกเราเข้าไปเราก็จนเท่าเดิมนั่นแหละแต่เราอยากเข้าไปทำงานเนาะเมื่อกี้เนี่ยค่ะได้ฟังหลายประเด็นปัญหามากอยากจะพูดถึงเรื่องประเด็นที่อยู่อาศัยก่อนที่จริงแล้วปัญหาที่ทุกท่านเสนอมาค่ะเวลาที่เราจะตอบเนี่ยในฐานะพรรคการเมืองเราก็จะตอบว่ามันทำไม่ได้นะเพราะว่ามันติดอันนั้นอันนี้จริงๆค่ะเราไม่เชื่อค่ะว่ามันทำไม่ได้เราเชื่อว่าไม่ทำหรือไม่ได้ทำมากพอต่างหากเราเชื่อว่าทุกอย่างที่คุณเสนอมาเนี่ยมันทำได้ทั้งหมดเพื่อให้เราได้สวัสดิการเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยอะค่ะแน่นอนว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิในการเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่ใช่แค่หลังคาคุ้มหัวแค่หลังคาคุ้มกระลาหัวเนี่ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าการจัดสรรที่ดินที่อยู่อาศัยเนี่ยจะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าจะไปอย่างเช่นชาวบ้านบางกลอยอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านบางกลอยเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐไม่ได้จัดสรรที่อยู่อาศัยให้นะรัฐจัดสรรให้ลงมาอยู่บางกลอยล่างมาทำท่องเที่ยวแต่ถามว่านั่นใช่วิถีชีวิตของชาวบางกลอยไหมไม่ใช่เป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยโดยคิดแต่ว่าเรื่องไม่ออกไหมคะไม่ออกใช่ไหมคะไม่ออกโอเคเรียกว่าจะต้องพอดด้วยค่ะพอดด้วยค่ะ ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอย่างเรื่องบางกลอยเนี่ยค่ะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดว่ารัฐไม่ได้จัดสรรที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมองค์รวมของชุมชนนั้นๆแต่คิดสักแต่ว่ามีหลังคาคุ้มกะลาหัวมีที่ให้ทำกินถึงแม้ปลูกแม้แต่หญ้าก็ไม่ขึ้นแต่ก็ถือว่าฉันทำแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องการศึกษาจริงๆเมื่อกี้ได้ยินเรื่องการยกเลิกกยศ.การกู้ยืมใช่ไหมคะขออนุญาตพูดเรื่องนี้นิดนึงก็คือเรื่องการรักษาพยาบาลก่อนละกันเพราะมันโยงกันเนาะมันเป็นระบบคล้ายๆกันการรักษาพยาบาลนะคะอย่างสิทธิ์ฉุกเฉินหรือว่าสิทธิ์การทำแท้งสิทธิ์การฝังยาเหล่านี้ค่ะเราสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้เนาะแล้วเราก็โรงพยาบาลโดยรัฐโดยตรงทำไมมหาวิทยาลัยไม่ทำแบบนี้ก็คือคุณไม่ต้องเก็บมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบเนาะอยู่ในระบบทั้งปวงคุณไม่ต้องเก็บแต่ไม่ใช่ว่ามหาลัยไม่ได้เงินคุณไปเรียกเก็บกับรัฐทำแบบเดียวกันระบบเดียวกันกับที่เราทำกับระบบสาธารณสุขทำไมทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าทำแบบนี้ได้ดิฉันก็ไม่ทราบนะว่าจะทำไปด้วยกลไกไหนแต่เชื่อว่าถ้าเราแบบตั้งมั่นว่ามันจะต้องไปเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราหาทางไปได้ถ้าทำแบบนี้ได้เอ็นบีมีอยู่จริงนะคะไปเรื่องต่อไปเนาะเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วอะค่ะสุขภาพเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วน
ส่วนแรกก็คือ prevention ส่วนที่2ก็คือการรักษาขณะป่วยและส่วนที่3ก็คือหลังจากที่ป่วยเสร็จแล้วมีการเมนเทนร่างกายอย่างไรเนาะส่วนที่เรายังขาดไปอยู่ในระบบสาธารณสุขไทยอะค่ะก็คือ prevention care อันนี้ต่างจังหวัดเนี่ยจะมีอสม.มีอะไรก็ตามเหล่านี้ที่สามารถลงชุมชนไปได้ทำงานสารพัดสารเพเนาะทำไมเราไม่พัฒนาอสม.ให้สามารถช่วยทำงาน prevention ให้ได้ดีกว่านี้เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปคุยกันต่อไปเนาะแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากเรื่องสุขภาพอะค่ะก็คือเรื่อง sexual health เนาะเหมือนอย่างที่คุณปกป้องพูดเลยเราเห็นด้วยมากๆเลยเรื่องการรับฮอร์โมนการข้ามเพศผ้าอนามัยฟรีสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสวัสดิการนะคะผ้าอนามัยฟรีถ้าจะตายคุณเนี่ยคุณไปแจกไว้ที่ห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำทุกแห่งที่คุณหาเจอในประเทศนี้จบไม่เห็นยากเลยทำไมไม่ทำกันดิฉันก็ไม่เข้าใจแต่โอเคก็คงจะทำยากแหละแต่ทีนี้เรื่อง sexual health ไม่ได้มีแค่เรื่องผ้าอนามัยเนาะเรามีสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่หายไปเสมอเวลาที่เราพูดเรื่องสุขภาพสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์นอกจากการคุมกำเนิดนอกจากการดูแลบุคคลที่ตั้งครรภ์และต้องการคลอดแล้วสิ่งที่หายไปเสมอก็คือสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์นะคะในสังคมแบบนี้ค่ะมีใครอยากมีลูกบ้างยกมือเลยค่ะใครอยากมีลูกบ้างคะอ๋อใช่ค่ะเราอยากทำแท้งมากกว่าค่ะตอนนี้ดิฉันพูดตามตรงนะคะแล้วสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่หายไปเสมอเวลาที่เราพูดเนี่ยก็คือสิทธิการทำแท้งขออนุญาตขายของค่ะทุกคนนี้คนกรุงเทพนะคะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 5,000 บาทนะคะถ้าคุณจะทำแท้งทั้งที่โรงพยาบาลรัฐทั่วกรุงเทพเนี่ยมียาไม่ให้ขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้นิดนึงและภาคสามัญชนเป็นภาคเดียวที่พูดลงยกเลิกมาตรา301ที่เอาผิดคนที่ทำแท้งนะคะรวมถึงพูดเรื่องยกเลิกม.1-2ด้วยเราไม่แก้ค่ะเรายกเลิกนะคะสุดท้ายก็สวัสดิการเด็กค่ะปีนี้ไม่งบปีหน้าถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งแล้วสามัญชนได้เข้าไปอยู่นะคะเราจะผลักดันเรื่องสวัสดิการเด็กให้ได้ทั่วหน้าและมากกว่า600บาทค่ะขอจบเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณนะคะก็ต้องให้กำลังใจให้ทั้ง3คนได้เป็นส.ส.นะคะเข้าไปพูดแทนเราในสภาสักทีนะคะโอเคขอบคุณค่ะกลับมารอบที่2มีเวลากัน3นาทีนะแต่รู้ถือว่ามีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบอีกเยอะเลยนะคะข้อเสนอที่พี่ไผ่เสนอแบบรวบยอดมาแล้วนะคะเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กทั่วหน้ากองทุนสุขภาพที่มารวมอยู่ในกองทุนเดียวนะเรื่องการยกเลิกกยศนะคะที่เป็นปัญหาอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีนะคะเรื่องของประกันสังคมนะคะที่ให้เปลี่ยนจากเบี้ยเลี้ยงมาเป็นบำนาญนะคะให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สวัสดิการเรื่องของการข้ามเพศนะคะเรื่องของการปฏิรูประบบภาษีอันนี้คือคำถามหลักๆแต่ดูเหมือนว่าทั้งเจ็ดพรรคนะเมื่อสักครู่ก็จะเน้นในการที่จะพูดถึงนโยบายของตัวเองนะคะในด้านต่างๆเท่านั้นในรอบนี้เวลา3นาทีนะอยากให้โฟกัสที่คำถามนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนจากเสียงคนจนนะคะให้พรรคการเมืองได้ตอบกันในรอบนี้นะคะพิธีกรก็จะข้ามขั้นตอนอยู่ตลอดก็ขออภัยนะคะคือขึ้นไงฟังแล้วขึ้นไงน้องก็บอกว่ายังมีครอบครัวยังมีลูกพี่ที่แบบเรียกว่าไม่มีหรอกค่ะจุดนี้ก็ลูกจนแล้วแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาเราเลยค่ะโดยนโยบายอย่างเดียวอ่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ก็ปล่อยให้พูดก่อนนะคะรอบนี้ให้เวลาทุกท่านตั้งตัวด้วยกันให้ฟังเสียงให้ชาวบ้านมาย้ำอีกทีแล้วกันนะคะตัวแทนไหนคะอ๋อโอเคเราจะมีเวลาให้กับในใครที่2นาทีเท่านั้นนะคะเชิญค่ะพี่แม่งยกก่อนเพราะว่าใครอยากจะทวงคำตอบอะไรเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อคุณหมอเป็นตัวแทนจากเครือข่ายประชาภาคนะคะแล้วก็เป็นผู้เห็นการปกป้องสิทธิ์ด้วยค่ะวันนี้แต่ละพรรคการเมืองไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นข้อเสนอของภาคประชาชนเท่าไหร่เลยนะคะแล้วสำคัญมากก็คือว่าใน4ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยไปรณรงค์แต่ละพรรคการเมืองในเรื่องของนโยบายต่างๆ
คที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งพรรครัฐบาลไม่เคยนำนโยบายเหล่านั้นมาใช้เลยและเป็นเรื่องตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะนโยบายเหล่านี้มาทำสั้นๆไม่ต้องถึง2นาทีค่ะเชิญค่ะกลุ่มทำทางนะคะที่ทำเรื่องสิทธิในการยุติการตั้งครรภ์หรือสิทธิทำแท้งนะคะซึ่งในปัจจุบันทราบนะคะว่า 70% ของผู้ที่มารับการทำแท้งเนี่ยเป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าจนนะคะก็เลยต้องมาทำแท้งและจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้มีการเอาเงินมาอุดหนุนแล้วก็คือสามารถเบิกได้ทั้งสิทธิ30บาทแล้วก็สปสประกันสังคมเนี่ย 3,000 บาทในการยุติการตั้งครรภ์หรือการทำแท้งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีใครบ้างในนี้ที่รู้ว่าเราสามารถเบิกเงินในการทำแท้งได้ 3,000 บาทคะจากสปสช.ไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้นะคะทั้งที่ในห้องนี้เป็นภาคประชาสังคมที่ทำงานมาอย่างใกล้ชิดกับ30บาทนะคะแต่ก็ยังไม่รู้แปลว่ารัฐยังไม่เคยจะเปิดโอกาสให้หรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เลยนะคะทำให้ประชาชนที่ทั่วไปกว่านี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสิ่งนี้เลยเพราะไม่รู้และสิ่งที่พบก็คือคนที่อยู่ในกรุงเทพต้องเสียเงิน 5,000 บาทหรือมากกว่านั้นเพื่อที่จะยุติการตั้งครรภ์เพราะว่าในกรุงเทพมีเพียงโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนค่ะโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพไม่รับการยุติการตั้งครรภ์เลยดังนั้นถ้าจะไปที่ใกล้ที่สุดที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเพื่อเบิก 3,000 บาทต้องไปทำแท้งที่สิงห์บุรีหมายความว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพต้องไปทำแท้งสิงห์บุรีค่ะเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงเนี่ยแต่ว่าไม่มีโรงพยาบาลและคุณมองในทั่วประเทศเนี่ยไม่มีคนทั่วประเทศยิ่งจะเข้าถึงไม่ได้มากกว่านี้ขนาดกรุงเทพยังเข้าไม่ได้แล้วคนทั่วประเทศจะทำยังไงคะดังนั้นก็ขอฝากแต่ละพรรคว่าเราต้องการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา301ที่ยังเอาผิดผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่ถึงแม้จะมีการแก้ไขกฎหมายแล้วว่าไม่เอาผิดผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ยังไม่ถึง12สัปดาห์แต่หมายความว่าอายุครรภ์มากกว่านั้นก็ยังเป็นผิดกฎหมายอาญาอยู่ทั้งที่มดลูกก็มดลูกใครคะมดลูกก็มดลูกเราตัวก็ตัวเราแต่ว่าเรายังต้องผิดกฎหมายด้วยขอบคุณนะคะสุดท้ายขอฝากคนที่ออกกฎหมายเขามีปัญญาเลี้ยงลูกเขาไงแต่พวกเราไม่มีปัญญาจนครับผมจะขอย้ำกับพรรคการเมืองอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะให้เห็นว่าเราได้เสนอแล้วก็หวังว่าพรรคการเมืองก็คงจะได้ยินเสียงของประชาชนแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนอยู่ขนาดนี้อันดับที่หนึ่งท่านพร้อมจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไหมและถ้าการแก้นั้นเนื้อหาจะนำไปสู่สังคมแห่งรัฐสวัสดิการเนี่ยท่านจะแก้แบบนี้ไหมหรือท่านจะอยู่กับกับดักรัฐสงเคราะห์แบบเดิมท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้อันนี้อันที่หนึ่งประเด็นที่สองท่านกล้าหาญพอไหมที่จะปฏิรูปการจัดระบบภาษีกันใหม่เพื่อเอาระบบภาษีนั้นมาเรียงลำดับความสำคัญว่าฉันจะให้เม็ดเงินภาษีที่เก็บมาได้เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนำมาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนแบบทั่วหน้าอย่างน้อย60-70% นั้นก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพทรัพย์สินมรดกพวกอะไรทั้งหลายที่ท่านเคยจะท่านจะกล้าขับดันเรื่องนี้ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากได้ยินแบบนี้ว่าการคุยทางไปข้างหน้าที่สู่เส้นทางของรัฐสวัสดิการที่พวกเราว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะมีหนทางแบบไหนยังไงผมอยากได้ยินแบบนั้นว่าท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้หรือท่านจะยอมจำนนกับรัฐสงเคราะห์หรือรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้ว่ารัฐมีหน้าที่ค้นหาคนจนนู้นนี้นั้นด้วยค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างสิ้นเชิงอย่างเช่นปี60อย่างนี้เป็นต้นท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้อยากได้ยินแบบนี้ด้วยครับขอบพระคุณนะค่ะท่านต่อไปนะคะแต่เสนอว่าให้ประกันรายได้
ความเป็นแม่นะคะที่คลอดช่วงหลังคลอดบุตรนะคะอันนี้จะไม่มีฝากด้วยนะคะเพราะว่าแรงงานนอกระบบที่จะเป็นแม่นะคะส่วนมากจะมีเปอร์เซ็นต์สูงคือ 80% ของแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้หญิงค่ะคุณค่ะสวัสดีครับนรงค์กรเสล็กนะครับก็เป็นองค์กรที่เราทำนะครับผมอยากจะพูดในมุมในเรื่องของเหตุของการเหลื่อมล้ำเนี่ยจริงๆแล้วก็ที่ประชาชนยังถูกเรื่องปฏิบัตินะครับผมไหนๆเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นหลายท่านยกตัวอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการร่างใหม่หมดเลยนะครับผมอยากจะนำเสนอในส่วนของมาตรา27วรรคสุดท้ายนะครับวรรค5เนี่ยยังให้ในส่วนของอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องของว่าในส่วนของผมยกตัวอย่างนะครับก็คือบุคคลผู้เป็นทหารตำรวจข้าราชการเจ้าที่อื่นของรัฐเนี่ยและพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐเนี่ยย่อมมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันกับบุคคลทั่วไปนะครับแต่ติ่งสุดท้ายเนี่ยพูดถึงในเรื่องว่าเว้นแต่มีจำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมคิดว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยอ้างในส่วนนี้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งของการแก้ไขผมคิดว่าถ้าจะร่างต้องยกเลิกวรรคสุดท้ายของวรรค5นะครับแล้วก็อีกอันนึงผมอยากจะนำเสนอในผมสนับสนุนทุกส่วนนะครับที่ภาคประชาชนพูดไปแล้วก็อีกอันนึงครับเสียงสะท้อนของภาคประชาชนระหว่างทางหลายๆท่านจะพูดถึงในเรื่องของกฎหมายภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นบำนาญนะครับหรือกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ผมคิดว่าเสียงสะท้อนของภาคประชาชนระหว่างทางเนี่ยการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนมีอุปสรรคครับอันที่หนึ่งคือเราต้องรวบรวมรายมือชื่อได้ 10,000 รายมือชื่อเสนอและยิ่งกว่านั้นครับถ้าหากเป็นกฎหมายการเงินจะต้องให้อำนาจนายกเซ็นคนเดียวเท่านั้นซึ่งนายกคนเดียวจะไปตัดสินประชาชน 10,000 ชื่อผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องข้อเสนอครับผมคิดว่ากฎหมายประชาชนควรที่จะผ่านเข้าไปในวาระที่1ขั้นรับหลักการให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนตัดสินครับขอบคุณมากครับมีสองคำถามนะคะเวทีวันนี้เราพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะอยากจะฟังเสียงทุกพรรคเลยนะที่มาวันนี้ว่าคุณยังจะสนับสนุนถ้าคุณได้เลือกตั้งไปคุณยังจะสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้ฝากกฎหมายมาพวกเราตกหมดทุกฉบับนะคะคุณต้องตอบเรานะไม่งั้นเราไม่เลือกและที่สองเราคิดว่ารัฐธรรมนูญนะจะต้องยกเลิกสารรัฐธรรมนูญเพราะว่าการที่จะตัดสินเนี่ยอย่างสสเนี่ยเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าเราไม่พอใจประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินสสคนนั้นไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญคุณเห็นด้วยหรือไม่สองถามนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลูกเกดินจันทร์มาจากเครือข่ายสลามสีภาคนะคะซึ่งวันนี้นะคะซึ่งมันเป็นเวทีเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งที่หัวข้อที่เราอยากให้ร่างที่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่ที่เราจะทำกันขึ้นมานะคะคือที่แต่ละหัวข้อที่หลายประเด็นคือมันกลั่นกองมาจากทุกองค์กรทุกเครือข่ายที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเรื่องรัฐสวัสดิการไม่ว่าผู้สูงอายุเด็กไอ้สวัสดิการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเนี่ยเราอยากให้บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลคนเพราะมันเป็นถ้าดูแลคนมันจะเป็นการพัฒนาถ้าอยากให้ประเทศชาติรุ่งเรืองนะคะต้องพัฒนาคนต้องมีอยู่ไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณค่ะดิฉันกาญจนานะอู่จำนะคะสมัชชาคนจนจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็เห็นที่นั่งที่พักนั่งอยู่นะคะท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องชาวนาเลยนะคะไม่เคยเห็นพูดถึงเรื่องชาวนาเลยนะคะที่ชาวนาใหญ่เป็นคนทำข้าวให้ท่านกินนะคะแต่ท่านก็จะพูดถึงด้วยว่าเอ๊ะชาวนาเนี่ยมีค่าอะไรไหมใช่ไหมเราไปทำนาเราใช้แรงไหมนะเราก็ต้องใช้แรงงานด้วยนะแต่ว่าเราทำข้าวมาขายเนี่ยข้าวราคาถูกเราก็ไม่พูดของค่าแรงที่เราทำนะคะเพราะเราขายได้เพียงเดือนละ5,000 บาทอย่างเงี้ยเราค่าแรงเราถูกไหมเนี่ยค่าแรงเราไม่มีคือเราตั้งความหวังเห็นท่านพูดถึงเรื่องของค่าแรงงานของชาวนาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดข้าวเราอ่ะชาวนานะคะทำนาแล้วเอาข้าวอ่ะเอา
เลยค่ะมีใครบ้างไหมคะอีกหนึ่งท่านนะคะจะได้เหลือเวลาให้พรรคการเมืองได้ตอบนะคะค่ะพูดสั้นๆ นะคะเพราะว่าได้ยินท่านตัวแทนพรรคท่านนึงนะคะพูดถึงว่าสังคมเราตอนนี้เป็นระบบนิยมทุนนะคะฉันก็อยากจะเสริมว่ามันเป็นระบบนิยมทุนแล้วก็นิยมอำนาจแล้วก็นิยมชายนะคะมันทำให้เกิดสถานการณ์การถูกเลือกปฏิบัติมากมายแล้วเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีข้อเสนอหลายๆอย่างที่ภาคประชาชนได้เสนอในวันนี้นะคะต้องขอบคุณเครือข่ายสมัชชาคนจนนะคะวันนี้เราในส่วนของประเด็นผู้หญิงแล้วก็ความหลากหลายทางเพศได้มีโอกาสที่จะมาพูดตรงนี้นะคะอยากบอกว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญหลายๆฉบับจะพูดถึงการรับรองว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกเพศอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่เราพบว่าในกลุ่มเพศหลากหลายไม่เคยมีตัวตนในความเป็นจริงนะคะเพราะว่าคำว่าเพศมันถูกตีความและถูกมองไม่เห็นยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องสวัสดิการต่างๆเนี่ยเราไม่เคยถูกมองเห็นความเป็นเพศถูกกำหนดไว้เพียงสองเพศเวลาเราไปโรงพยาบาลเราถูกเรียกในเพศในสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะเป็นเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าถึงบริการข้ามเพศเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเราถูกหลอกให้ต้องไปเสียค่าสัญญาการต่างๆอันเสพแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าเป็นไปได้อันที่หลายๆคนพูดไปแล้วในเรื่องของอยากให้มีการคุ้มครองเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของบริการข้ามเพศนะคะอันนี้แต่ว่าสิ่งที่ตัวเองมองไปว่ามันสำคัญแล้วก็ใหญ่กว่านั้นแล้วก็เป็นข้อท้าทายหนึ่งในเรื่องของการออกแบบรัฐธรรมนูญก็คือจะทำยังไงให้เจตจำนงของรัฐธรรมนูญอย่างมีกฎหมายและนโยบายต่างๆที่ไม่ยึดโยงกับระบบสองเพศนะคะอันนี้ที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้ามันมีตรงนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่แล้วมันมีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศต่างๆหรือความไม่ละเอียดอ่อนต่างๆรวมทั้งกฎหมายใหม่ๆที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดอ่อนและเรื่องนี้มากขึ้นเพราะมันเป็นเจตจำนงที่เรามีอยู่แล้วว่าเราจะไม่ใช้มาตรฐานของแค่สองเพศเท่านั้นในการออกกติกาของบ้านเมืองค่ะอันนี้อยากฝากไว้นะคะส่วนประเด็นเรื่องคำแท้มีน้องพูดไปแล้วนะคะอยากจะเล่ากรณีนึงค่ะน้องบอกว่ากรุงเทพไม่มีบริการทำบริการเรื่องคำแท้นะคะต้องไปเดือดรีดิฉันเจอคนที่อยู่จังหวัดตรังนะคะถูกซื้อยาออนไลน์นะคะตอนนี้กฎหมายคำแท้แก้ไขแล้วแต่ว่าคนไม่รู้บริการไปโรงพยาบาลก็ยังถูกปฏิเสธต้องไปซื้อยาออนไลน์แล้วถูกหลอก2ครั้งไปติดต่อคลินิกเพราะว่าไม่รู้ว่ากฎหมายแก้ไขแล้วนะคะไปติดต่อคลินิกไปที่สุราษฎร์ไม่เจอใครเลยสุดท้ายล่าสุดเจอหมอที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพนะคะต้องเดินทางไปโคราชแล้วไปไม่ตรงกับวันที่หมอนัดสุดท้ายไม่ได้ทำค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่คือปัญหาที่บอกว่าแม้แต่กระทั่งมีกฎหมายแล้วแต่กฎหมายไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะยังมีการปฏิเสธอยากให้ตัวแทนของราษฎรนะคะถ้ากฎหมายแก้ไขแล้วทำยังไงให้มันเกิดการปฏิบัติได้จริงอย่างฝั่งนี้เรื่อยๆค่ะตรงนี้มีท่านหนึ่งด้านล่างเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะมีเวลาที่จะให้พักการเมือง5นาทีนะคะเดี๋ยวต้นเวลาให้ดิฉันสุทรีหัตถีเส้นกิ่งจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนอยากทราบว่าพักของท่านเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยท่านมีจุดยืนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วจะทำยังไงต่อหรือพอแค่นี้แล้วแก้ระบบวิธีเลือกตั้งได้บัตร2ใบเดียวอะไรแล้วจบแล้วใช่ไหมจะแก้ให้เป็นประโยชน์กับประชาชนไหมจุดยืนของพรรคท่านนะไม่ใช่มติของพรรคจุดยืนของพรรคของท่านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญคืออะไรกับนิมิตยืนตรงครับขอเสนอท่านอยากขอถามอันที่หนึ่งเอายังไงดีครับจะให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นโรคประจำถิ่นแล้วอัตราการติดเชื้อก็ต่ำมากๆแล้วไอ้ที่ประเมินไว้ว่าจะติดเป็นแสนในช่วงสงกรานต์ไม่เกิดขึ้นพักเอายังไงดีเรื่องนี้อันที่สองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะทำยังไงที่จะรับรองสิทธิการชุมนุมของประชาชนให้การชุมนุมให้การเรียกร้องเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะไม่ถูกคุกคามโดยรัฐเราต้องการรัฐที่เป็นประชาธิปไตยการคุกคามการติดตามผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจะต้องหมดไปรัฐธรรมนูญ
จะเขียนรับรองหรือจะทำให้เรื่องนี้มันศักดิ์สิทธิ์ได้ในรัฐธรรมนูญจะทำได้ยังไงขอบคุณครับโอเคค่ะมีท่านไหนที่จะสอบถามหรือให้ความเห็นนะคะเพิ่มเติมนะคะไม่มีแล้วเนาะจริงๆเวทีนี้โหดนะคะเวที1 2เวทีต่างจังหวัดไม่โหดเท่าเวทีกทม.นะคะเวทีโหดดีกับพิธีกรเพราะว่าไม่ต้องตั้งคำถามเยอะนะคะแถมคำถามที่โหดมากด้วยนะจะไม่มีการถามซ้ำแล้วนะคะเพราะคิดว่าเราถามมา2รอบแล้วเนาะครั้งนี้เราจะฟังคำตอบจากทุกท่านนะคะเดี๋ยวเริ่มจากภาคสามัญชนแล้วก็ไล่กลับมานะคะเชิญค่ะมีเวลา5นาทีนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมคำถามที่เป็นประเด็นหลักๆเดี๋ยวถ้าไม่ได้ตอบพยายามจะถามซ้ำนะคะขอบคุณค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเชื่อได้ยังไงว่าเป็นส.ส.แล้วจะทำดิฉันก็ตอบไม่ได้ยังไม่เคยเป็นเลือกก่อนข้อต่อมาเนาะจดเอาไว้ทุกข้อละเอียดมากข้อต่อมา 3,000 ค่าทำแท้งการประมวลยกเลิก301แล้วจะทำยังไงเรื่องแต่การทำ1 2 3 4จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มของน้องเองนะคะกลุ่มทำทางเองเนี่ยก็กำลังเรียกร้องแล้วพรรคสามัญชนก็เห็นด้วยให้ทำแบบนี้เพราะว่าเราต้องการยกเลิกม.301เนาะของพรรคเนี่ยเราเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยเข้าถึงบริการแล้วก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยและไม่ต้องเสียโอกาสในชีวิตในขณะที่คุณยังไม่พร้อมดังนั้นสิ่งที่ทางน้องเสนอมาค่ะทางพรรคอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราไม่ได้มีข้อเห็นแย้งอะไรต่อมาเนาะเรื่องรัฐสวัสดิการหรือรัฐสงเคราะห์แน่นอนเลิกเถอะคำว่าสังคมสงเคราะห์อ่ะเอาตั้งแต่เปลี่ยนชื่อคณะเลยคณะสังคมสงเคราะห์เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเลยเราไม่ต้องการสังคมที่มองจากบนลงล่างเธอสงเคราะห์ฉันเพราะฉันจนเธอสงเคราะห์ฉันเพราะฉันเป็นผู้หญิงเธอสงเคราะห์ฉันเพราะว่าฉันป่วยเราไม่อยากได้สังคมแบบนั้นเราอยากได้สังคมที่คนเท่ากันเลิกสงเคราะห์กันเนาะทีนี้ต่อมานะคะที่จะทำอะไรได้ใช่ไหมการคุ้มครองมารดาของแรงงานนอกระบบอันนี้จริงๆอะค่ะอาจจะตอบไม่ตรงคำถามมากนะแต่ว่าอยากจะพูดเลยออกไปว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแรงงานที่ออกไปทำงานนอกบ้านเนาะแต่ว่ายังมีอันเทนเลเบอร์ด้วยที่อยู่ในบ้านอาชีพแม่บ้านเวลาที่ก่อไว้อาชีพที่สามีเลี้ยงเราอะค่ะอาชีพนี้ก็เป็นอันเทนเลเบอร์เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้ถูกนับรวมเช่นกันนะคะตรงเนี้ยมันจะทำยังไงกลไกรัฐมีไหมถ้าหากว่าอนาคตเราสามารถลงทะเบียนคือก็อยู่นอกระบบแหละแต่ว่าแจ้งว่าเรานั้นอยู่นอกระบบโดยทำงานอันเพดเลเบอร์อยู่แล้วรัฐก็สามารถช่วยเหลือสนับสนุนเราได้บ้างอะไรได้บ้างอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่อาจจะเป็นลักษณะของสวัสดิการการเข้าของเครื่องใช้หรือว่าการเดินทางต่างๆนะอันนี้มันมีกลไกหลายอย่างมีหลายโมเดลเนาะเราค่อยไปดูในรายละเอียดกันแต่คิดว่าคนจะต้องไปทางนี้เสร็จแล้วเอาประยุทธ์ไหมโอ้ยเอาก็บ้าแล้วค่ะเราจะยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญไหมจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเราจะยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญสิ่งแรกที่ต้องทำก่อนคือเราต้องมีรัฐธรรมนูญที่ดีเนาะถ้ารัฐธรรมนูญเราดีเราจะไม่มีใครต้องมาตีความปัจจุบันที่มันต้องมีเนี่ยเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนอะไรก็ไม่รู้งงอ่านไม่รู้เรื่องก็เลยต้องให้คนมาตีความไงถ้าจะยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่โยงมาถึงข้อที่ว่าจุดยืนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรแน่นอนเราเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเราเห็นด้วยพรรคสามัญชนเห็นด้วยอย่างถึงที่สุดเลยแล้วเมื่อมันเป็นไปตามจุดเนี้ยแก้ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ใครอ่านก็เข้าใจไม่ต้องให้เทวดาที่ไหนมาตีความศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่จำเป็นต่อมาเนาะสิทธิเด็กในรัฐธรรมนูญอยากให้ระบุลงไปเราไปเขียนกันค่ะเราไปเขียนกันพรรคอยากให้มีเวทีที่ทำให้เราได้แบบได้เชิญทุกๆคนเนาะที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆมาคุยกันเพื่อที่เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้แล้วก็ขอเขียนเรื่องขอแก้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่อะค่ะอย่างที่เมื่อกี้คนหนึ่งยกตัวอย่างมาว่าม.27วรรคสุดท้ายเนาะที่ว่า เป็นเรื่องของการเรื่องสมรรถภาพนี่ไงหรือจะทำใช่วรรคนี้ไหมให้เอาออกนอกจากวรรคนี้ค่ะสิ่งที่ควรจะต้องเอาออกด้วยก็คือคำว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันเอาออกค่ะเราไม่ได้มีแค่ชายและหญิง
เราใช้บุคคลและบุคคลได้ไหมทุกวันนี้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติทางเพศเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องทำตามกรอบรัฐธรรมนูญที่มีแค่คำว่าชายและหญิงทั้งที่จริงๆเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใส่เพศลงไปเราใช้ว่าบุคคลและบุคคลและบุคคลนั้นเป็นเพศอะไรจะเป็นเพศก้อนหินเพศท้องฟ้าเพศอะไรก็ได้คุณมาจำกัดอยู่ในรัฐธรรมนูญแค่นี้ไม่โอเคอันนี้ละคิดว่านอกจากม.27เนี่ยนอกจากวรรคสุดท้ายแล้วต้องแก้อันนี้ด้วยนะคะ ซึ่งมันก็จะนำมาสู่ข้อที่ที่ต้องสมารีเสนอเนาะก็คือรัฐเนี่ยเรานิยมทุนนิยมหน้านิยมชายแก้รัฐธรรมนูญข้อเมื่อกี้ค่ะเราจะได้เลิกนิยมชายเนาะเราจะได้เลิกนิยมชายและนิยมในตัวบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีซะยังจะดีกว่าเนาะดีกว่ามากกลับมาจุดยืนจริงๆก็หมดแล้วนะคะโอ้หมดเวลาพอดีเลยขอบคุณค่ะจริงๆยังไม่ได้ตอบอีกหลายข้อนะคะแต่หมดเวลานะคะเอาในส่วนของพรรคสร้างอนาคตไทยในนี้เมื่อกี้มีคำถามหลักนะคะว่าจากนโยบายที่ของพลังประชารัฐนะคะมาสร้างอนาคตไทยนี่ยังไงต่อคะจริงๆไม่น่านับคะแนนไอ้นับเวลานะฮะถ้าผมจะตอบเรื่องที่ถามผมเกี่ยวกับเรื่องพรรคไทยนะคะได้มั้ยคะไทยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราคุยในวันนี้อันนี้เกิดจากเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับตอนนี้ผมตอบได้สั้นๆอย่างนี้ว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นพรรคใหม่เพิ่งจัดตั้งได้3เดือนไม่มีส.ส.ในสภาไม่มีอะไรเลยและคนที่มาก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยมาจากทุกภาคส่วนเพื่อไทยก็มาจำนวนหนึ่งพลังประชารัฐก็มาจำนวนหนึ่งนะครับแม้ทั้งพรรคใหม่ๆหลายพรรคที่ก่อตั้งขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ย้ายมาอยู่กับพรรคของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเราคือพรรคพลังประชารัฐซึ่งสัญญาแล้วไม่ทำไม่ได้นะครับมันคนละประเด็นกันนะที่จริงผมตอบได้เยอะนะฮะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับพรรคเราประกาศชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวว่าเราไม่สนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเราเสนอดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะครับสำหรับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือปัญหาวันนี้เนี่ยนะผมคิดอย่างนี้ว่าผมอยากให้แฟร์กับพรรคการเมืองที่นั่งอยู่นิดนึงนะครับท่านพูดเนี่ยท่านพูดปัญหานโยบายเยอะไปหมดเลยถ้าพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโยงไปถึงเรื่องเกษตรกรชาวนาถ้าพูดเรื่องการทำแท้งถ้าพูดเรื่องสิทธิเด็กเรื่องสิทธิสตรีเรื่องเรียนจนจบม.ตรีแต่ขณะเดียวกันท่านให้เวลาแต่ละพรรคเนี่ย3นาที5นาที7นาทีในการพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแฝงกันบ้างถูกไหมครับอันนี้ผมพูดกับท่านนะที่เราเป็นไอ้นั่นด้วยกันนะฮะเราเป็นประชาชนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกมันเยอะเป็นหมดเนี่ยถ้าจะมาขอคำตอบภายใน3นาที2นาทีเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญหรือยังเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมว่าต้องเข้าใจประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญนะนะถ้าแค่พูดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญยาวศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นมาตั้งศาลชมพลปอคือมันมีกรณีที่จปปพาประเทศไทยไปรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรไปเข้าฝ่ายญี่ปุ่นรัฐสภาก็บอกว่าจปปเนี่ยเป็นอาชญากรสงครามรัฐสภาลงมติกันบอกให้จปปเป็นอาชญากรสงครามปรากฏว่าศาลพิจารณาบอกว่าไอ้ที่สภาพูดอย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ควรจะมีการออกกฎหมายย้อนหลังให้ปล่อยจปปมันก็เลยขัดแย้งกันเมื่อขัดแย้งกันแล้วต่อไปแล้วมีการตีความศาลมีความรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำอย่างไรนั่นคือที่มาของศาลรัฐธรรมนูญว่ามันต้องมีองค์กรหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะตีความรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้มันมีเพราะเพื่อเหตุนี้แต่เสร็จแล้วคุณยอมรับไหมบางยุคสมัยยุคแรกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าตุลาการรัฐธรรมนูญแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นศาลรัฐธรรมนูญในภายหลังบางยุคสมัยเนี่ยสุดยอดเลยนะมีเหตุมีผลแต่ต่อมาแล้วเนี่ยแน่นอนการเมืองไปแทรกแซงบุคคลมันก็เปลี่ยนไปเราไม่พอใจหลายๆจุด
ผมเองก็ไม่เคยสนับสนุนที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองได้ง่ายๆพรรคการเมืองเกิดจากประชาชนไม่ใช่เหตุที่คุณจะยุบเขาง่ายๆอยากยุบก็ยุบไม่ถูกต้องอันนี้ชัดเจนแต่ท่านอย่าใจองค์กรสภาคุณไม่พอใจการกระทำขององค์กรแล้วองค์กรแล้วเนี่ยคุณก็จะยุบองค์กรนั้นตลอดเวลาไม่ได้มันต้องปรับปรุงมันต้องแก้ไขมันต้องเข้าไปเข้าใจปัญหาว่ามันเกิดองค์กรอย่างไรได้อย่างไรยังสวคุณประนามสววันนี้เพราะคุณว่าสวนั้นเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเป็นเครื่องมือของเผด็จการเพื่อการสืบทอดอำนาจใช่ผมไม่ปฏิเสธเลยแต่ในบางยุคสมัยสวดีมากใช่ไหมสวมันมีสองส่วนมาจากการเลือกตั้งและไม่จากการแต่งตั้งเราก็เปลี่ยนสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือสวต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการแต่งตั้งมันมีรายละเอียดของมันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่เรื่องที่จะให้ผมมาพูดภายในเวลา10นาทีหรือ3นาทีเอาอันหนึ่งนะครับขอคิดหนึ่งมันตอบไม่จบนะฮะท่านบอกว่าทำไมเราต่อสู้ให้นักศึกษาให้เด็กเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีผมถามว่าทำไมฉี่ไม่สุดทำไมไม่บอกทำไมไม่กล้าต่อสู้ว่าให้เด็กมันเรียนฟรีจนจบปริญญาเอกจบด็อกเตอร์มันกลัวอะไรในทางทฤษฎีในทางวิชาการมันทำได้และมันเป็นสิ่งที่คนจะทำไปซ้ำไปคุณจะไปฉุดไม่หยุดเอาแค่เดียวเองมาต้องระดับด็อกเตอร์เลยสิและขออันสุดท้ายประโยคสุดท้ายแก้รัฐธรรมนูญผมเสนออย่างนี้อย่ามาถามว่าจะแก้มูลเรื่องไหนผมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสสรเพื่อจัดร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนี่คือจุดยืนของพรรคสร้างอนาคตไทยขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนายกท่านก็คุณสมด้วยนะคะท่านก็น้อยใจนะว่าท่านเราให้เวลาท่านพูดน้อยแต่ว่าต้องเรียนท่านนะคะว่าเวทีนี้คือพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนนะคะอาจจะต้องฟังเสียงคนจนมากนิดนึงนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะทางด้านพรรคไทยสร้างไทยค่ะไม่เชิญเชิญผมฟังเสียงคนจนอยู่แล้วฮะเพราะผมชอบอยู่กับคนจนนะฮะผมเนี่ยยังไงคนจนต้องมาก่อนนะระบบการที่ประชาธิปไตยเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยนะฮะผมทำคนจนให้เป็นคนมิดเดิลคลาสได้เมื่อไหร่ผู้แทนอย่างผมสบายนะผู้แทนอย่างพวกเราไม่ต้องไปซื้อเสียงเลยสบายเลยถ้าท่านมีกินมีใช้เนี่ยพวกผมสบายเพราะที่ถามมานะฮะผมจดได้บ้างไม่จดบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเอาไปยุ่งไหมนะครับเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเราไม่ต้องการคนที่สืบทอดอำนาจ8ปีพออย่างเดี๋ยวสิงหาก็รอดอีกครับสิงหาก็อยู่ได้อีกฮะเพราะว่าอะไรเพราะสารพันธุ์รุ่นอายุเกิน70ก็อยู่ได้อีกเห็นไหมเห็นไหมฮะไม่รู้ประเทศของใครผมไม่รู้จะอ่านกฎหมายตรงไหนนะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสารพันธุ์รุ่นทุกคนถามว่าควรยุบไหมประเทศอื่นไม่ค่อยมีฮะสารพันธุ์รุ่นมีประเทศไทยนี่แหละครับรัฐธรรมนูญก็ยาวที่สุดเกือบในโลกนะฮะใส่ทุกอย่างอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดนะฮะอเมริกามีอยู่ประมาณ27มาตรานะครับ26 27มาตราก็ใช้มาประมาณสัก200กว่าปีแก้ไขเพิ่มเติม27ครั้งเท่านั้นนะแต่ส่วนใหญ่การแก้ไขของเขาเนี่ยเขาแก้ไขเรื่องเน้นไปที่สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนแต่โครงสร้างก็ยังอยู่ฮะสสมี435คนสว100คนโครงสร้างยังอยู่หมดนะฮะเพราะนั้นเขาไม่จะเป็นมีสารรัฐธรรมนูญเขาเขียนชัดเจนนะเดี๋ยวประเทศไทยก็ไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวท่านดูนะผมอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการร่างเพราะผมเห็นด้วยในการแก้ไขในการร่างทั้งฉบับนะฮะพวกท่านต้องมีส่วนร่วมและอย่าลืมขมวดปลอไว้สุดท้ายของรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะว่าถ้าใครฉีกรัฐธรรมนูญนะครับต้องมีโทษถึงตายถ้าไม่ถึงตายแล้วนะพวกท่านทั้งหลายจะกล้าเดินอยู่ผมไหมล่ะถ้ามีออกรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะถ้ามันมีออกมาอย่างนี้แล้วอ่ะถ้าถึงเวลาจะมาฉีกรัฐธรรมนูญพวกกล้าลุกคืนไหมล่ะถ้าพวกกล้าลุกคืนสำหรับชนคนจนทั่วประเทศผมพร้อมฮะผมพร้อมลุกคืนกับท่านเพราะผมไม่ต้องการให้ฉีกรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนนะครับว่านโยบายต่างๆเหลืออีก3นาทีครับเร็วจังเอาเรื่องแก้จนก่อนนะแก้จนนโยบายครับผมชัดเจนครับนะผมมีกองทุนนะ
กองทุนหลายกองทุนแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อกองทุนนะอย่างในกองทุน SME เพราะอยากให้ SME โตนะและกองทุนสตาร์ทอัพและกองทุนรัฐวิสาหกิจชุมชนกองทุนนะเรียกว่ากองทุนผู้ที่มีรายได้น้อยนะฮะกองทุนที่ประชาชนต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนี้นอกระบบอ่ะนะร้อยละ5ต่อวันนะไม่ต้องไปคิดนะร้อยละเท่าไหร่ต่อเราจะพยายามให้พี่น้องประชาชนที่ค้าขายพวกคนตัวเล็กเนี่ยรับได้ทำหากินได้เพราะกองทุนพวกนี้นะฮะจะมีในนโยบายในเราที่จะทำให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อกี้พี่ยามบอกว่าบำนาญประชาชน3,000 บาทถ้ารัฐบาลนี้ทำไม่ได้ผมจะทำฮะคุณหญิงสุรารัตน์จะทำฮะ3,000 บาทท่านจะทำไม่ได้เพราะว่าประชาชนนะครับไม่ใช่เอาทุกคนนะฮะตัดข้าราชการออกไปตัด600ออกไป600 800 700อะไรทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านหาเงินอีกไม่ถึง 200,000 ล้านและพี่น้องประชาชนนะฮะที่จะใช้บริการตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านทุกคนนะฮะต้องมาคำนวณของสภาพัฒน์ว่าขีดคนจนเนี่ยนะครับที่ 2,700 เนี่ยถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยทุกคนได้รับหมดตรงนี้จะแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานนะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะลูกหลานไม่ต้องสกไปเป็นห่วงพ่อแม่นะครับสองคนพี่น้องหัวตายายสองคนก็ได้ 6,000 เห็นไหมฮะลูกหลานจะได้ต้องไปวอรี่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครทำไม่ได้นะฮะพรรคไทยสร้างไทยของผมมั่นใจผมทำได้ถ้าทำได้จริงๆฮะถ้าทำไม่ได้ผมก็ลาออกจากสอเป็นไม่ได้แต่ผมเป็นสอก็เลิกกันแล้วเพราะอายุขนาดนี้แล้วเตรียมพร้อมเลิกนะเตรียมพร้อมลงอ่ะนะอยากทำวางเข็มหมุดวางเสาหลักนะครับให้กับพี่น้องเยาวชนรุ่นหลังนะได้เห็นว่าประชาธิปไตยในอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นนะต้องใช้เงินมากถึงขนาด4 ล้าน 40 ล้าน 50 ล้านซึ่งเขาวางไว้แล้วนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยบางพรรคพุ่ง40 ล้านนะต่อเกียร์ก็ไหวไหมเนี่ยพอฐานนั้นทั้งหลายนะครับถ้า40ล้านต่อเขตเนี่ยก็ไม่มาแจกบ้านแบบเมืองกันชิบหายเลยเหรอเอาจริงนี่พูดไปหยาบๆเลยฮะพูดไปหยาบๆเลยฮะไม่มากินบ้านกินเมืองเลยครับรัฐสวัสดิการพี่น้องประชาชนที่จะได้รับเนี่ยต้องไปตกถึงนักการเมืองชั่วๆอย่างนั้นน่ะรัฐสวัสดิการจะเป็นไปได้ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะราคากลางงบประมาณราคากลางหรือที่ท่านรู้ไหมครับตั้งไว้เนี่ยไม่รับแต่ราคาเป๊ะเนี่ยก็ได้กำไรไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะนี่ไงงบกองทัพเป็นไงฮะมันสำคัญกว่าสวัสดิการของท่านพี่น้องหลายเยอะมากฮะสวัสดิการของท่านไม่จำเป็นแล้วครับกองทัพเขาต้องอิ่มก่อนกองทัพเป็นด้วยท้องไงที่เขาบอกไงแต่ว่าเพราะนั้นกราบเรียนตรงๆนะครับเนี่ยบางทีมันขึ้นมาพูดเรื่องคนจนแล้วเนี่ยขึ้นมาพูดทีไรของมันขึ้นอ่ะอย่างนี้ด็อกเตอร์อย่างของขึ้นผมก็ของขึ้นนะนะหมดเวลานะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วกันชาวสมาชิกคนจนนะฮะพวกผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่แล้วยึดโยงกับคนจนนะผมไม่ได้ได้มาพูดแทนเพราะว่าคนรวยมาช่วยผมพี่น้องประชาชนเป็นโรงพยาบาลให้ผมนะขอบคุณเพียงนี้ฮะสวัสดีครับขอบคุณครับต่อไปนะคะคุณปกป้องชานันเชิญค่ะจะยืนบ้างก็ได้นะคะได้ยืนแล้วก็พูดสั้นๆละกันไม่ยาวนะครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยโดยสามัญสำนึกเลยละกันก็คือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนคือเจ้าของประเทศอยู่แล้วนะครับพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยจะปฏิเสธเสียงของประชาชนร่างรัฐธรรมนูญที่ประชาชนร่างมาเสนอมาจัดงานเสวนามาจนจะไปถึงเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่น้อมรับที่จะไปพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยนะครับอย่างนี้รายละเอียดปลีกย่อยที่ได้เสนอมาในหลายๆข้อนะคะคือนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการแก้กฎหมายการลงสัตยาบันต่างๆอย่างเช่น ILO ด้วยนะครับที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของประเทศจริงๆแล้วก็สามารถมีคุณภาพชีวิตมีรัฐสวัสดิการได้อย่างรอบด้านอย่างทั่วหน้านะครับก็พรรคเพื่อไทยพร้อมเสมอแล้วก็ไม่ว่าจะนอกเหนือจากเวทีนี้แล้วก็สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้แล้วก็พร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกกลุ่มเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนจัดงานวันนี้ที่เชิญพรรคเพื่อไทยมาด้วยนะครับ
พิธีกรเชิญนะนะพี่กรยังไม่ทันตั้งตัวนะกำลังโน้ตที่ตอบมาให้เขียนในข่าวอยู่จริงคุณปกป้องคะอย่างเรื่องของกองทุนสุขภาพเนี่ยนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเนาะก็ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยแล้วก็เป็นผู้ทำเรื่องเกี่ยวกับกองทุนสุขภาพทุนหน้าแต่ปัจจุบันก็ยังเกิดปัญหาแล้วก็อย่างที่ทุกคนพิเศษนะว่าช่วงโควิดมันเห็นปัญหาหลายอย่างคือถ้าจะมารวมอยู่ในกองทุนเดียวหรือว่าจริงๆแล้วตรงนั้นนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายยังไงคือนโยบายต่างๆของที่พรรคที่ได้ทำมานะครับมันก็จะต้องมีการเริ่มต้นแล้วก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับก็มีการศึกษาตลอดบางครั้งก็น่าเสียดายเหมือนกันที่รัฐสภาที่เคยสร้างมาเนี่ยมันก็สะดุดลงในจากเหตุการณ์รัฐประหารหรือว่าการยุบพรรคในหลายครั้งอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านได้กล่าวมาก็คือว่าอันเดิมเนี่ยคือศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันก็มีบทบาทด้วยตัวของมันอยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ากลไกต่างๆองค์ประกอบต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยมันทำให้กลายเป็นอุปสรรคอย่างนึงของพัฒนาการของประชาธิปไตยอุปสรรคอย่างนึงของสิทธิพ่อแม่พี่น้องทุกคนสหายทุกคนนะครับอันนี้คือกลายเป็นว่ามันเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหานั้นนะครับเช่นเดียวกับสวเช่นเดียวกันที่ก่อนหน้านี้มาจากการเลือกตั้งกลายเป็นว่าตอนนี้มาจากการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่คือเราต้องแก้ไขด้วยตัวของมันแต่ว่ามันมีกลไกของมันเหมือนกันที่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสังคมเปลี่ยนแปลงมากขึ้นประชาชนมียกระดับคุณภาพต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆตัวสปสช.เองก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความต้องการแล้วก็เพื่อสวัสดิการของประชาชนทุกคนอยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันมี process ของมันแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนามันไปตลอดเวลาโอเคได้ค่ะแต่เรื่องนายกประยุทธ์นี่พรรคเพื่อไทยพร้อมไหมโอเคค่ะเชิญท่านรัชดากรจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มาถึงตอนนี้เลยนะคะก็อยากจะพูดถึงว่าบางทีเนี่ยถ้าเราพูดอันนี้อาจจะเป็นช่วงแรกเราอาจจะพูดหลายประเด็นเพราะว่าเราแยกหมู่นี่แต่ถึงเวลาที่เราต้องการจริงๆเนี่ยมันต้องมีกลุ่มเหมือนกันนะคะว่าผลักดันเรื่องนี้อย่างแรงงานเนี่ยต้องพูดเรื่องแรงงานอย่างเข้มข้นหรือว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยให้ชัดเจนแล้วก็ผลักดันที่จริงเนี่ยพวกเรารุ่นอายุ70ขึ้นเนี่ยนะคะ60 70ขึ้นเนี่ยเราก็เดินกระโปรงปลิวในการที่ไปเสนอให้มีการแก้กฎหมายกำหนดมองคนด้วยนะคะกำหนดให้รัฐบาลให้สสรกำหนดอะไรต่ออะไรเข้าไปในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นในสมัยแรกเนี่ยถึงวันนี้มาเนี่ยเราก็ยังพูดถึงรัฐธรรมนูญปี40อยู่เพราะว่าประชาชนมีส่วนร่วมเยอะแล้วถ้าใครอยากได้บทเรียนอะไรเนี่ยถามอาจารย์สุนีชัยรัตน์เป็นสสรรุ่นแรกแล้วพวกเราก็กดดันเขามากเขาถูกกดดันจากพวกเรามากเลยนะคะแต่ว่าหลายอย่างมันก็ผ่านออกมาได้เยอะในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นในยุคนี้เนี่ยอะไรที่เราว่ามันดีๆในยุคนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเมื่อประกาศใช้เมื่อบังคับใช้แล้วเนี่ยมันก็มีคนอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะลดอันนั้นลงให้ดีมันมากไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็กำลังภาคประชาชนเนี่ยพอเรียกร้องมาแล้วได้ไปแล้วกำลังเราก็ลดถอยลงเรื่อยๆแล้วเราก็สุดท้ายมาพอถึงปี50ปี60เนี่ยตอนแทบจะทำอะไรไม่ได้แล้วยิ่งเขามีประชามติมันเป็นประชามติพิสดารมากแล้วก็คัดค้านและทั้งตอนสมัยประชามติเป็นประชามติที่ให้แต่ฝ่ายรัฐฝ่ายเดียวที่ไปพูดไปแสดงความเห็นไปให้ความรู้ประชาชนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลงมติแต่ถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ให้พูดสมัยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากท่านหน่อยเรื่องกระบวนการก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าถามว่าแก้ทั้งฉบับไหมมันก็ต้องแก้ทั้งฉบับค่ะแก้ทั้งฉบับแปลว่าอะไรอันไหนเราเห็นด้วยก็เก็บไว้อันไหนที่เราไม่เห็นด้วยก็แก้อันไหนที่ต้องแก้ก็แก้แล้วพูดกันให้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องขยันด้วยเนี่ยนะคะที่จะต้องไปพูดเพราะพอมาถึงเรื่องมาตรา27จะไม่พูดนะคะเพราะที่จริงถ้าพูดถึงมาตรา27เนี่ยมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ย
ถ้าตีความให้แตกแล้วมาแทบจะไม่ต้องพูดมาตราอื่นเลยว่าถ้าเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการคุ้มครองเนี่ยมันพูดไปถึงหมดเลยเชื่อเจ้าศาสนาอะไรก็ตามนะคะมันจะครอบคลุมเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่พูดแล้วพูดถึงเรื่องยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยที่จริงเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ต้องถามอาจารย์สุนีอีกเหมือนกันรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะกว่าเราจะได้ศาลปกครองกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยแทบเลือดตากระเด็นที่อาจารย์สุนีนั้นอ้างอิงเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะแล้วก็เคลื่อนไหวมากในหมู่สสร.นะคะแล้วก็เวลาผลักดันเนี่ยมันพิสดารมากสมัยนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสมัยนี้หนึ่งก็คืออาจจะศึกษาเป็นบทเรียนสองเราต้องเข้มข้นว่าเราต้องการอะไรแล้วพูดให้ชัดพูดให้ได้ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องอะไรอย่างค่ะแล้วก็จดเอาไว้เยอะเหมือนกันแล้วกองทุนเห็นด้วยนะคะว่ากองทุนสุขภาพทั้งหลายเนี่ยสุขภาพทั้งหลายเนี่ยมันควรจะรวมเป็นกองทุนเดียวมันจะต้องก็เป็นคนเหมือนกันน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรควรจะเป็นกองทุนเดียวประกันสังคมแล้วเราก็ต้องพูดให้ชัดเจนแล้วเราต้องเรียกร้องให้ชัดแล้วต้องกดดันด้วยเพราะว่าในพรรคการเมืองมันหลากหลายนะคะนั่นเรียกว่ามันหลากหลายเพราะฉะนั้นไม่ใช่จะแก้ตัวว่าถ้ามันอย่างนี้พ่อมันอย่างนี้แต่มันก็ถกเถียงกันเหมือนเวทีเรานี่แหละเหมือนทุกเวทีที่ต้องถกเถียงกันแล้วบางอย่างที่เราจะเอาจริงแล้วคุณรู้ว่าที่นี่เขาไม่เอาต้องไปกดดันต้องไปเลยไปเจอที่เรียกพูดว่ากับรวมปลิวเนี่ยเพราะว่าเรื่องเนี่ยแหละเรื่องเพศเนี่ยพวกเราก็ไปกันเยอะไปทุกพักเมื่อก่อนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านด้วยทั้งเรื่องวิธีการทั้งเรื่องสาระทั้งหลายแล้วก็เนี่ยเรื่องความสุขภาพเนี่ยนะคะนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็สำคัญเวลาไปสู้เราก็ต้องชัดเจนด้วยดังนั้นเคยตอนนั้นจะแก้กฎหมายประกันสังคมเมื่อมาถึงบทที่ว่าด้วยต้องตรวจสุขภาพบังเอิญว่าตัวแทนของแรงงานเข้าไปเนี่ยเป็นผู้ชายหลายเรื่องเลยมองไม่ออกแล้วก็บอกว่าเวลาตรวจสุขภาพประจำปีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจลักษณะเฉพาะของหญิงของชายของคนแก่อะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่ามันก็ยากหมดเวลาค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะนะคะเจอหลายเรื่องนะคะวันนี้ก็เลยเจอคำถามเยอะกว่าคนอื่นนะคะเชิญท่านทวีค่ะขอบคุณมากครับเป็นเวลาน้อยนะครับอยากให้พวกเราคิดตรงกันวันนี้ประเทศไทยเราเดินทางถ้าการจะแก้ปัญหาของประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทั้งสิทธิ์ความเหลื่อมล้ำทั้งรายได้ความเหลื่อมล้ำทั้งศักดิ์ศรีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ความเหลื่อมล้ำเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมีวิธีการเดียวก็คือจะต้องผลักดันให้เป็นรัฐสวัสดิการแต่ความหมายของรัฐสวัสดิการอาจจะต่างกับหลายคนที่เสนอคือคำว่ารัฐสวัสดิการของผมเนี่ยสวัสดิการต้องทั่วหน้ารัฐจะต้องจัดให้ประชาชนอย่างเสมอหน้าคือสิทธิ์เสมอกันไม่ใช่ยากดีมีจนแล้วไปจัดแล้วก็เราจะต้องมองเห็นว่าสิทธิ์อันพึงมีของประชาชนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของรัฐที่จะไปสงเคราะห์ถ้าเราคิดแค่นั้นเช่นจะมีกองทุนนั้นกองทุนนี้เพื่อไปเลือกไปสงเคราะห์อันนี้ผมคิดว่าเราไม่สามารถเดินทางไปนั้นทีนี้ปัญหาอุปสรรคของรัฐสวัสดิการเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยวันนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะเขียนมีคำใหญ่เช่นคำว่าความมั่นคงของรัฐคำว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยไม่ใช่ความมั่นคงของราษฎรมันเป็นความมั่นคงของเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งมีทั้งหมดประมาณ11มาตราเรายังมีขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีแต่จริงศีลธรรมอันดีนี่ไม่ใช่ของประชาชนนะของรัฐนะมีอีก6มาตราเป็นภัยต่อสาธารณะ2มาตรา
ยากไร้คุณต้องยากจนก่อนคุณต้องแสดงไม่มีที่ดินทำกินก่อนอันนี้มีอยู่5มาตราแล้วยังมีเกี่ยวกับตามที่กฎหมายบัญญัติคือเรื่องทุกอย่างเขียนไม่ดีหมดตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายลักษณะที่ถูกบัญญัติโดยเฉพาะบัญญัติในช่วงคสช.ก็คือใช้อำนาจอยู่เหนือความยุติธรรมใช้อำนาจอยู่เหนือประชาชนใช้อำนาจเพื่อตัวเองและพวกพ้องได้สืบทอดอำนาจอุปสรรคสำคัญเราหนีไม่พ้นเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเมื่อกฎหมายสูงสุดเขียนล็อกไว้แล้วว่ามีความมั่นคงรัฐท่านอย่าไปคิดเลยว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการเพราะรัฐสวัสดิการคือสิทธิ์ต้องเสมอกันสิทธิ์อย่าไปยากดีมีจนเช่นตอนที่พรรคประชาชาติเสนอบำนาญ 3,000 บาทหรือเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเราเสนอต้นหน้าเราเห็นว่าคนรวยที่สุดของประเทศไทยคุณก็ต้องได้ 3,000 บาทคนจนที่สุดก็ต้องได้ 3,000 บาทคนจนที่สุดคือนี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างน้อยคุณได้วันละ100บาทอยู่2คน200บาทเขาอยู่พอเพียงกับความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไปแบ่งให้คนมาแยกคนเราก็หนีไม่พ้นเราก็จะเดินทางไปสู่การแบ่งแยกคนครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะตอบเร็วๆนะครับคือบางทีแค่นี้ไม่พอวันนี้เราอาจจะต้องผมพูดง่ายๆก็คือผมพูดเสมอว่าพรรคประชาชาติเนี่ยเราเคยเสนอว่าเราต้องแก้5ออที่1เนี่ยจะต้องไม่ยากจนจะต้องมีอาหารกินจะต้องไม่ยากจนการไม่ยากจนก็คือต้องมีอาหารมีที่อยู่ปัจจัย4ออที่2คุณต้องมีอาชีพถ้าคุณจะมีอาชีพได้วันนี้คุณต้องเดินไปยังที่ดินรัฐต้องจัดที่ดินให้เหมือนรัฐธรรมนูญปี2517ที่นักศึกษาเดินเมื่อปี2516แล้วถูกยิงทิ้งกลางเมืองหลวงแล้วเขาก็ได้รัฐธรรมนูญปี2517ที่บอกเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิ์และมีสิทธิในที่ดินคือเขียนไว้แค่นั้นไม่ต้องบอกยากไร้นะออที่3คุณต้องมีอนามัยที่พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรณีเรื่องที่ดินอยากจะเรียนว่าวันนี้ถ้าเราปฏิรูปที่ดินไม่ได้เราอย่าหวังเลยจะไปปฏิรูปที่อื่นที่ดินกลายเป็นสินทรัพย์กลายเป็นสินทรัพย์ก็ทำให้ในายทุนกักตุนเมื่อวานผมไปพูดยกตัวอย่างที่ชลบุรีนะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีประกาศว่าตัวเองมีที่ดินอยู่ 24,000 ไร่ก่อนประกาศ EEC ที่ดินไร่เราไม่ถึงล้านหลังประกาศ EEC 24,000 ไร่ไร่ละ15ล้านเขารวยทันทีไม่ถึงปี 200,000 ล้านเพราะอะไรมั้ยเพราะเขามองที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตเขาก็กักตุนไว้นะอนามัยต้องมีอที่4เนี่ยทุกคนต้องมีโอกาสการศึกษาต้องตามศักยภาพมนุษย์มีคุณค่ามีความสำคัญมนุษย์จะต้องได้รับการศึกษาการศึกษาเป็นการเปลี่ยนนะแล้วก็อีกอหนึ่งของที่อยากคืออัตลักษณ์คืออันอัตลักษณ์คือความแตกต่างที่คนพูดกันเนี้ยเราจะต้องมีและอสุดท้ายต้องไม่มีเด็ดขาดในสังคมคือความอายุติธรรมหรือความไม่เป็นธรรมครับวันนี้ผมคิดว่าเราหนีไม่พ้นแล้วเราจะต้องมีรัฐสวัสดิการแล้วพรรคการเมืองไหนจะเป็นเทวดายังไงและสวัสดิการเนี่ยผมยังอยากให้ยุบกองทุนเกือบทั้งหมดกระจายไปให้ชุมชนท้องถิ่นวันนี้เรามีกองทุน115กองทุนยิ่งมีกองทุนยิ่งมีอำนาจในกองทุนครับขอบคุณมากครับคือของที่ท่านคอยสอนเนี่ยนะคุณก็ทำมาเลยตลอดเลยนะคะสำหรับเรื่องของรัฐสวัสดิการนะก็โอเคค่ะค่ะเต็มที่พักก้าวไกลเลยนะคะขออนุญาตผมอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจขออนุญาตยืนแล้วก็ขอสไลด์อีกสักครั้งเพื่อความชัดเจนเนาะเพราะว่าจะได้ไม่สับสนในเรื่องต่างๆที่เรามีนโยบายนะเริ่มแต่แรกเลยที่ผมบอกนะครับก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีการสำรวจข้อมูลนะฮะขยับไปเลยนะครับเรื่องข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน้าต่อไปนะครับเพราะว่าเราเลยแล้วก็จีจีต่างๆเรามีแล้วหน้าต่อไปที่เราจะมีการจัดรางวัลสวัสดิการนะหน้าต่อไปเลยครับหน้าต่อไปครับเพื่อจะให้ทำเนี่ยซึ่งเราพยายามเน้นในเรื่องให้เห็นว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนเราทำอะไรไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนะ
ถึง6ขวบ 1,200 7ถึง22 800นะครับเรื่องของการออมนะครับเรื่องของบำนาญทั่วหน้าเรื่องของหลักประกันนะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาวและสวัสดิการผ้าอนามัยด้านต่อไปเลยครับเป็นข้อมูลนะถัดไปดังนั้นเราได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเรื่องของการหาเม็ดเงินที่มาที่ไปด้านต่อไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะการแก้ปัญหาเกษตรอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้พูดต้องขอโทษทีเพราะเราจะมีการปลดล็อกหนี้สินด้วยการรับซื้อบริหารจัดการหนี้สำหรับเกษตรนะครับแล้วก็เกษตรที่ดินกำลังที่จะหลุดมือนะ 1.5 ล้านรายอันนี้มีแน่นอน 2. การปลดล็อกแหล่งน้ำด้วยนะกองทุนพัฒนาแหล่งน้ำนะครับด้วยจำนวน 16 ล้านไร่นะในเวลา 4 ปีนะนี่ก็จะทำอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกที่ดินอันนี้มีความจำเป็นนะที่จะต้องดำเนินการเพราะว่าที่ดินขนาดนี้อยู่ในทุนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับหน้าต่อไปครับจะเห็นได้ว่านะการสร้างงานในทั่วประเทศเราบอกไปแล้วเมื่อกี้เราจะงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยไปจ้างงานและไปดูนะครับสำหรับผู้ที่ติดเองและป่วยเงินต่างๆหน้าต่อไปเลยครับเรื่องการกระจายอำนาจการเพิ่มบทบาทและงบประมาณขององค์กรการปกครองท้องถิ่นอันนี้จะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเลยนะขณะนี้เรามีการผลักดันและคำถามถามว่ารัฐธรรมนูญนะพรรคก้าวไกลจะแก้ไหมครับแก้ครับและแก้ทุกหมวดด้วยครับและเรื่องสำคัญนะการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะว่าถ้าท้องถิ่นมีเงินก็ประมาณมีอำนาจสู่ท้องถิ่นสามารถจัดเรื่องระบบรัฐสวัสดิการได้แน่นอนนะครับดูหน้าให้หมดก่อนนะก่อนที่จะไปเชิญขยับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะตกหล่นอีกนะแต่ถ้าอย่างไรแล้วข้อมูลนี้ผมมอบไว้ให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วในการที่จะเข้าไปดูรายละเอียดมีคำถามนะเรื่องการจัดนะครับเด็กแน่เมื่อกี้ชัดเจนเรามีนะครับกองทุนสุขภาพรวมไว้นะครับตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับเราคุยเรื่องการรวมกองทุนสุขภาพแน่นอนเพราะเราต้องการที่จะยกระดับนะฮะเอาข้าราชการนะครับที่มีอยู่ประกันสังคมที่มีอยู่หรือบัตรทองที่มีอยู่มารวมกันเพื่อจะจัดระบบการรักษาพยาบาลแบบทั่วหน้าอันนี้ชัดเจนเรียนมีอยู่ในนโยบายอยู่แล้วนะครับเรื่องค่าจ้างชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเรามีการนำเสนอมีกฎหมายและเรื่องของการรวมตัวสิทธิ์ต่างๆพรบ.คุ้มครองแรงงานเรื่องภาษีชัดเจนครับมีอยู่ในนโยบายการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สินนะครับเรื่องของความเท่าเทียมอันนี้น่าจะชัดเจนเนาะอาจจะไม่ได้พูดเพราะขออภัยพรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเราเป็นพรรคที่ร่วมในการผลักดันกฎหมายและเรามีปีกของการหลากหลายในการที่จะให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมอันนี้ชัดเจนนะครับสมรสเท่าเทียมเรื่องการทำแท้งอะไรต่างๆรายละเอียดพวกนี้ผมก็เข้าร่วมในการนำเสนอการแก้ไขปัญหาตลอดเวลามาดูเรื่องของชาวนาที่บอกแล้วนะมีและมีแน่นอนนะครับเรื่องของพรรคการเมืองสนับสนุนประยุทธ์ไหมบอกเลยชัดเจนว่าถ้าอนาคตนายกประยุทธ์มาเราจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายเดียวก็ยินดีครับพรรคเดียวเราไม่ยอมปฏิรูปกับเผด็จการชัดเจนครับถึงแม้ว่าจะมีพรรคอื่นไปก็เลือกของพรรคคนอื่นไปพรรคเราต้องอยู่ประชาชนไม่เอาแน่นอนครับสำคัญท้ายสุดเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยผมเองนะทำงานมานะครับตอนนี้แต่30กว่าปีที่อยู่อาศัยยังไม่มีด้วยการทำงานต้องผ่อนบ้านและนำซ้ำการเดินทางไม่ดีต้องผ่อนรถภาระเหล่านี้ทำให้เราขนาดหมดเกษียณแล้วยังไม่หมดภาระหนี้สินเลยความจำเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักของประชาชนอยู่แล้วหลายคนมาจากเหนือใต้อีสานออกตกมาทำงานในเมืองอุตสาหกรรมเราทำไมไม่กระจายอุตสาหกรรมออกไปล่ะครับแล้วก็กระจายเรื่องของการจัดระบบที่อยู่อาศัยนี่คือเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเรื่องการกระจายอำนาจมันจะช่วยจัดระบบหลายๆอย่างให้กับประเทศเราได้และไม่ช่วยให้มันกระจุกกันอยู่ในประเทศไทยในเมืองที่เขาจัดไว้ด้วยเหตุผลอะไรเยอะๆเนาะไม่มีเวลาอธิบายจริงๆหมดเวลาและเวลาหมดขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะจริงๆอย่างที่ทางตัวแทนของพรรคการเมืองนะคะได้พูดถึงทั้งเรื่องนโยบายแล้วก็ตอบคำถามนะคะจากคำถามตัวแทนนะคะของประชาชนในปัญหาต่างๆนะคะจริงๆเวทีที่จัดขึ้นคือพรรคการเมืองฟังเสียงคนจนครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะ
ในการทำเวทีนี้ขึ้นมาเครือข่ายภาคีเครือข่ายที่จัดงานเนี่ยก็คาดหวังที่จะเห็นนะคะพรรคการเมืองได้นำปัญหาประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญที่จะเป็นรัฐธรรมนูญของคนจนเนี่ยแท้จริงนะคะในนโยบายต่างๆที่ทุกท่านนะคะจากพรรคการเมืองได้ประกาศไว้เนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่ประชาชนก็คงต้องติดตามนะคะว่าสามารถที่จะยันทำเรื่องอะไรบ้างหรือนโยบายนั้นถูกต้องหรือถูกใจคนจนที่จะคาดหวังที่จะเห็นเรื่องนี้ได้นำไปสู่การจูเอและจะมีหรือไม่นะแล้วก็เป็นสิ่งของประชาชนในการที่จะเลือกแต่ละพรรคการเมืองนะคะแต่ในประเด็นสำคัญที่เราคุยวันนี้นะเรื่องของรัฐสวัสดิการนะคะถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทุกพรรคการเมืองนะก็เลยเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะกลับเคลื่อนเพียงแต่วิธีการหรือว่านโยบายที่มันอาจจะแตกต่างกันนะนี่ก็ฝากไว้นะสำหรับประชาชนทุกคนนะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกพรรคการเมืองที่เราเห็นว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเราได้และที่สำคัญคือเราก็อยากเห็นพรรคการเมืองที่คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนนะให้มากขึ้นนะคะในช่วงของพรรคการเมืองนะคะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของทางผู้จัดนะเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะกำลังมีการประหยัดสอนกันอยู่นะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ร่วมรายการนะคะจากตัวแทนพรรคการเมืองนะคะทั้ง7พรรคนะคะคุณสุเทพหมู่อ้นจากพรรคก้าวไกลค่ะท่านมีสอนสอนจากพรรคประชาชาติคุณรัชดาพรแจ้งสนิทจากพรรคประชาธิปัตย์คุณจะต้องการจากพรรคเพื่อไทยคุณประวัติกิตาโมจากพรรคไทยสร้างไทยคุณสุภีพรจากพรรคสร้างอนาคตไทยและคุณวิสารัตน์จงวิสารค่ะแล้วเราก็คาดหวังนะคะว่าครั้งต่อไปเราจะมีตัวแทนพรรคการเมืองมาฟังเรามากขึ้นนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกพรรคที่มาร่วมในทุกเวทีขอบคุณและสวัสดีค่ะเสียใจนะคะที่ช่วยดำเนินรายการให้เราตรงนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันกลับจะขอ